Thank you.
Thank you.
ัสการพระเดชพระคุณทั้งสองรูปด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงครับในช่วงลำดับต่อจากนี้ไปขออนุญาตเข้าสู่พิธีการเทศมหาชาติประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีพระเดชพระคุณท่านพระครูสุนทรสาครกิจเจ้าคณะตำบลท่าไม้เจ้าวาดวัดศรีสำราญราชบำรุงนะครับซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการจัดงานแล้วก็ขอขอบคุณท่านอดีตส.ส.บุญชูนินถนอมนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยให้เกียรติเป็นประธานจัดงานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครอ้อมน้อยท่านที่ปรึกษาเลขานุการนายกนะครับรองนายกและก็พุทธศาสนิกชนที่เคารพทุกท่านบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านอดีตส.ส.บุญชูนินถนอมนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยได้ให้ความเมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับท่านนายกต้องเดินออกด้านนอกเนี่ยต้องโดนจากตรงนี้อาจารย์ก็ปิดหมดเชิญทุกท่านน้อมจิตน้อมใจบูชาพระรัตนตรัยและรับศีลพร้อมกันอิมินาสักกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักกาเลนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิไมยังพันเตวิสุงวิสุงระคันธายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงระคันธายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสุงระคันนาทายะติสรณีนะสหะปัญจส
ีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌพมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิรยามัชฌประมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุอามะปันเตพระมหาจรูการทิปติสหัมปติกัดอัญชลีอธิวรังอายาจาทาสันติทสันตาปรชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกามปิมังประชังสุพรมัจจันดุพระพุทธศาสนยุกานนับจำเดิมตะวันเสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพระพุทธเจ้าของเรานั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,566 พระพรรษาปัจจุบันสมัยตรงกสุรทินที่25อังคารเป็นทวารเดือนเมษาพุทธศักราช2566นับจำเดิมแต่วันเสด็จดับขันธปรินิพพาน
แห่งองค์สมเด็จพระพิชิตมารอรหันตสัมมาสัมพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีนัยยะพึงท่านสาธุชนพุทธบริษัทจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัพพุทธันดีปิโควันาประเวนติณบัดนี้อาตมภาพจะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในเวสสันตรชาดกหยิบยกบุพพจริยาสัมมาปฏิบัติขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคสมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่จะได้อุบัติขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าที่เราท่านทั้งหลายเคารพกราบไหว้บูชากันอยู่ในขณะนี้ทีนี้ท่านทั้งหลายในการฟังเทศมหาชาติหรือว่าจัดการเทศมหาชาติพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุนทรสาครกิจพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านก็จัดทุกปีทุกปีทุกปีเรียกว่าเป็นงานประจำปีเป็นงานประจำวัดท่านทั้งหลายที่มาฟังเทศกันอยู่ในขณะนี้ก็เป็นผู้ใคร่ในธรรมคือฟังพระเทศมหาชาติมาไหลคณะแล้วหรือเรียกกันว่าไหลรูปไหลองค์ว่าแต่ละรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านไม่ได้ซ้ำกันมาสักปีไอ้ฉันสองอู่สองรูปในครั้งนี้คุณโยมทั้งหลายถ้าบอกกันจริงๆก็คือโดนพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านล็อกคอหลอกให้มาเทศหลวงพ่อนิมนต์คุณพี่นิมนต์เขาบอกว่าให้มาเทศมหาชาติผมก็บอกว่าเทศไม่ค่อยได้เทศไม่ค่อยเป็นเพราะเพิ่งจะหัดกันเขาว่าไม่เป็นไรหรอกมาเทศเถอะโยมก็ไม่ดุโยมที่นี่ใจดีโยมไม่มากเท่าไหร่มีไม่กี่คนที่ไหนได้พอขึ้นมานั่งบนธรรมาสน์โยมนั่งเป็นตับเลยนานๆเทศทีคุณโยมทั้งหลายไอ้ความประมาทมันก็ย่อมจะมีวันนี้ดีไม่ดีอย่างไรโยมอย่าเพิ่งโมโหหรือโกรธหรือหาอะไรเกลี้ยงขึ้นมาบนนี้นะฟังๆกันเรื่อยไปก่อนนึกว่าสงสารพระเล็กๆน้อยๆที่จะได้ประคับประคองฉลองศรัทธาทีนี้คุณโยมทั้งหลายเขาบอกว่าการเทศมหาชาติเนี่ยมีเหตุเกิดขึ้นที่ฝนตกเป็นเหตุจึงมีเทศมหาชาติแต่วัดศรีสำราญราษฎร์วันนี้ไม่มีฝนสักเม็ดหนึ่งมีตาแดดเปรี้ยงๆขนาด6โมงฝ่าโยมยังนั่งกับพือพัดกันอยู่เลยแต่ว่ามีเหตุเทศมหาชาติเนี่ยพอฝนเป็นเหตุดังฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาฟังในขณะนี้มาฟังเทศในขณะนี้ก็สมมติกันว่าฝนที่วัดศรีสำราญราษฎร์เนี่ยตกแล้ว2เมตร2เมตรที่ว่าเนี่ยนั่งธรรมาสน์นู้นเมตรธรรมาสน์นี้เมตรสมมติเป็นฝนกันนะโยมอย่าคิดอย่างอื่นไม่ได้นะห้ามนะคิดตื่นๆไว้
ทีนี้เขาบอกว่าครั้งที่จะมีเทศมหาชาติคือฝนโบโครพัดเป็นเหตุสมัยที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จตรัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จออกไปโปรดพระปริยุรญาติเราประยุรญาติก็มีอายุมากๆ ก็เห็นว่าพระเจ้าสิทธัตถะเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานมีอายุน้อยถึงจะออกบวชแล้วก็ไม่เคารพเพราะในทางประเทศอินเดียเคารพศาสนาพราหมณ์พระพุทธเจ้าเพิ่งจะตั้งศาสนาพุทธไม่ยอมกราบไม่ยอมไหว้พระพุทธองค์ก็ทรงสำแดงพุทธานุภาพคือเหาะขึ้นไปบนอากาศให้ขี้ฝุ่นธุรีที่กว่าพระบาทตกเหนือศีรษะเหล่าประยุรญาติเมื่อพระองค์ทรงสำแดงฤทธิ์อย่างนั้นแล้วจึงมีฝนชนิดหนึ่งตกลงมามีสีแดงคล้ายกับเท้าของขาของนกพีราผู้ใดอยากจะให้เปียกก็เปียกผู้ใดไม่อยากให้เปียกก็ไม่ให้เปียกก็คือไม่เปียกฝนชนิดนี้ตกลงมาแล้วไม่ขังจึงเนืองนองในแผ่นดินคือตกแล้วหายไปเลยมีแต่ความชุ่มเย็นที่ยังเหลืออยู่เท่านั้นเหล่าพระภิกษุเมื่อเห็นเช่นนั้นก็เกิดความกังขาสงสัยว่าฝนแบบนี้มันมีได้อย่างไรเป็นที่อัศจรรย์อึงกันในเราคณะสงฆ์เรื่องนี้รู้ถึงหูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าฝนตกครั้งนี้นะไม่สำคัญสำคัญต้องในครั้งที่เราตถาคตเสวยชาติเป็นพระเจ้าเวสสันดรอันนั้นสำคัญเมื่อเราพระสงฆ์ทั้งหลายได้ฟังเช่นนั้นก็ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้เราพระสงฆ์ทั้งหลายได้ฟังในการเทศมหาชาติหรือการเทศชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้ามีเนื้อหาใจความสาระถึง 1,000 พระคาถาพันพระคาถานี้ท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ทรงแบ่งเป็นวรรคเป็นตอนเป็นกันกันได้13กันถ้าพูดกันตามพระฟังอาคุโยมฟังเทศก็จะแบ่งบอกว่าเรียกกันว่าเป็นกันกันถ้าหากว่าพูดกันทางนักชมลิเกชมละครก็ต้องบอกว่าแบ่งออกเป็น13ตอนหรือ13ท่อนทีนี้ตั้งแต่13ท่อน13กัน13ตอนแต่รวมกันได้ 1,000 พระคาถาแต่วันนี้ไม่ได้เทศคาถาบาลี 1,000 หรอกโยมเทศแต่ภาษาไทยล้วนๆถ้าขึ้นบาลีโยมก็นั่งฟังเบื่อเปล่าๆเพราะไม่รู้เรื่องขณะเทศภาษาไทยโยมก็ต้องให้อภัยพระด้วยนะบางทีมาติดคอบ้างลิ้นพันกันบ้างประมาบ้างมันก็อาจจะไม่รู้เรื่องเหมือนกันดังฉะนั้นแต่ว่าอานิสงส์แห่งการฟังเทศมหาชาติน่ะมีแน่คุณโยมทั้งหลายเขาบอกว่าใครฟังเทศมหาชาติครบ13กันพันพระคาถาได้ในวันเดียวมีอานิสงส์ถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วจะไปเกิดทันศาสนาพระศรีอริยเมตไตรใครเกิดในศาสนาพระศรีอริยเมตไตรคือพระพุทธเจ้าองค์ที่5ต่อจากสมณะโคดมองค์นี้เขาบอกว่าผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่อหน้าเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องทำมาหากินอะไรมีต้นพฤกษาไม้ชนิดหนึ่งออกดอกออกผลเป็นเงินเป็นทองใครจะใช้จะสอยก็ไปหยิบเอาแต่ว่าอีตอนนี้มันยังกังขาหน่อยโยมถ้าผู้หญิงก็เหมือนกันทั้งหมดผู้ชายก็เหมือนกันทั้งหมดโยมต้องระวังนะอีตอนที่มีคู่มันจะสับสนกันหรือเปล่าเท่านั้นเพราะมันเหมือนกันแต่เขาบอกว่าถึงยุคนั้นแล้วท่านทั้งหลายจะมีกลิ่นเฉพาะตัวสามีภรรยาจะจำกลิ่นกันได้ต้องอาศัยกลิ่นกันแล้วนะไม่ต้องอาศัยรูปร่างหน้าตาแล้วก็การฟังเทศมหาชาตินี้ท่านทั้งหลายบุคคลใดผู้เป็นเจ้าภาพก็ตามหรือร่วมกันช่วยกันทำบุญติดกันเทศมหาชาติตั้งแต่กันต้นถึงกันสุดท้ายมีอานิสงส์ตามกันคือ 1. จะมีปัญญามาก 2. ใคร่ในการให้ทาน 3. เป็นผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ 4. จะมีสามีภรรยาดี 5. จะมีลูกเต้าเหล่าหลานดี 6. จะไม่มีคำว่าตกนรกปิดประตูอบายได้เพ
พราะใน13กันนะท่านทั้งหลายมีคุณวิเศษแตกต่างกันตามประสาพระนักเทศก็ต้องบอกว่ามีคุณวิเศษให้มันแตกต่างกันเข้าไว้โยมจะได้หลงกลติดกันเทศได้ครบ13กันสิ้นเรื่องสิ้นราวกันไปไม่ต้องพูดอะไรกันมากแต่ทีนี้คุณโยมทั้งหลายการเทศมหาชาตินี้ส่วนมากแล้วก็จะนิยมเทศตั้งแต่สองสามธรรมาสขึ้นไปธรรมาสเดียวสู้ไม่ไหวโยมทั้งธรรมะประมาณิกาแล้วก็โคสัพประมาณิกาธรรมะประมาณิกาคือว่าเป็นทํานองธรรมวัตรอย่างที่อาตมาภาพกำลังแสดงอยู่ในขณะนี้นี่เรียกว่าธรรมะประมาณิกาคือพูดไปตามภาษาหรือเรียกง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็คือบ่นให้โยมฟังเนี่ยนี่เรียกว่าธรรมะประมาณิกาส่วนอีกอย่างหนึ่งก็โคสัพประมาณิกาว่าเป็นทํานองลองกันเป็นแหล่แล้ววันนี้ส่งเครื่องด้วยเพราะคุณพี่เขาบอกว่าเอาส่งเครื่องคัดมาจากแม่กรองของดีๆทั้งนั้นโยมจะมาถึงนี่มันจะบูดหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าคัดมาตั้งแต่เช้าปีพาดของไทยบรรเลงเป็นหนึ่งในเมืองสมุทรสงครามเล่นที่ไหนใครก็ชมเล่นที่ไหนใครก็ชอบแต่มาเล่นสมุทรสาครวัดศรีสำราญนี่ยังไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะส่วนลิเกที่เอามาออกทรงเครื่องนะท่านทั้งหลายคณะอะไรลืมแล้วลุงฟ้ากฤษดาบารมีโอ้โหชื่อยากเหมือนกันแฮขนาดมาด้วยกันนะโยมยังจำชื่อไม่ได้แล้วโยมที่นั่งฟังอยู่ข้างล่างนานๆเจอทีจำได้ก็เก่งแล้วต้องจดเอาแล้ววันนี้คัดเอาแต่ตัวสวยๆมาทางนั้นโยมพระเอกก็สวยมัตสีก็สวยพระเวสสันดรก็สวยไม่สวยอยู่ตัวเดียวชูชกขี้เลจังเลยละชูชกเนี่ยถ้าเอาชูชกสวยมามันก็ผิดเนื้อหาผิดเรื่องที่โยมชูชกเป็นตัวโกงทีนี้ไอ้ฉันก็อารัมภบทมาเรียกว่าอานิสงส์หน้าธรรมาสไปพอสมควรปลุกศรัทธาแล้วกลัวอีกธรรมาสหนึ่งแกจะนั่งเหงาเพราะมาด้วยกันนั่งนิ่งไม่นานแล้วสงสัยจะหลับซะละกำมังงันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออ้างเอาขออาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพี่พระอาจารย์นันทพัฒน์จันทวรรณโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังวะนาวจังหวัดราชบุรีไม่ได้มาจากจังหวัดเดียวกันวันนี้ล่ะใครดีใครอยู่ใครไม่ดีก็ตายกันข้างหนึ่งแต่พิจารณาแล้วว่าธรรมาสน์โน้นวังวะนาวราชบุรีนะยังใกล้กับสมุทรสาครโพไปนี่ก็ถึงแล้วฉันไกลกว่าสงสัยจะตายก่อนแล้วก็ไม่รู้นะให้พระเดชพระคุณหลวงพี่ท่านรับหน้าที่ดำเนินเนื้อหาใจความสาระแห่งการเทศมหาชาติส่วนในโคสัพประมาณิกาก็ช่วยกันประคับประคองวันนี้โยมนึกว่าโยมอย่าคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยโยมนานๆออกจังวัดกันทีนึกว่ากาดำออกจากถ้ำวันนี้ประมาแน่ๆอาจจะมีกระเซ้าบ้างสั่นบ้างผิดเนื้อบ้างล้มกลางคันบ้างโยมก็อภัยให้ก็แล้วกันนึกว่าสงสารพระมาไกลเถอะดังฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพี่เริ่มจับสำเนาเท้าความตามเทศนาในสืบต่อไปก็มีนการบัดนี้สาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหันโตสัมมาสามโพน
นะโมปฏิปัชชิเทวันตานภุมมาอารานังอารักมิกริงสุโชชโกปิสุริเยอันทังคามิเตโอมาเลคานเชตนพันนทิตานวาโหมิยังนิปัตนชาเปตตะวาสยังปิจันนวาเลคามิพะเยรักขังอาด้วยหาสาขาวิปัสสันพันตเรสายติมติสาธุบัดนี้อาตมภาพได้รับซึ่งสมุติกรรมคำสมมุติจากพระเดชพระคุณธรรมาสนู้นซึ่งมีนามปรากฏว่าพระสมุเอกรินทิรปัญโยเจ้าอาวาสใหม่ป้ายแดงวัดเจริญรัตนารามสมุทรสงครามท่านมีวาจามีน้ำเสียงที่ไพเราะสละสลวยหวานจับจิตสะกิดใจมาเกื้อนเอ่ยถึงอานิสงส์สักกถาพรรณนาถึงอานิสงส์แห่งการฟังเทศมหาชาติดังได้ที่ดันอาจารย์ได้กล่าวถึงอานิสงส์นั้นก็จะได้เริ่มเข้าโครงดำเนินเรื่องว่าพระนางบุษดีมเหสีแห่งเท้ามขวานคืนพระอินทร์ท่านได้เป็นมเหสีเอกของพระอินทร์มีบุญมีบารมีมากจากการถวายจตุแก่นจันทร์คือแก่นจันทร์ถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วมีความปรารถนานานาประการนั่นก็ครั้งหนึ่งก็ได้ปรารถนาที่จะเป็นมารดาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง
เรื่องเมื่อนางดับขันร่างกายก็มาสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นมเหสีของพระอินทร์เมื่อเป็นมเหสีของพระอินทร์แล้วอยู่มาสิริโฉมที่เคยงดงามก็เศร้าหมองรัศมีที่เคยผ่องใสก็ดับลงก็เริ่มมีกลิ่นที่รักแร้นั่นเป็นเหตุสัญญาณว่าผู้นั้นจะหมดบุญลงมาสู่โลกมนุษย์ก็เป็นเหตุให้พระอินทร์นั้นได้รู้ด้วยทิพยานว่ามเหสีของท่านจะมาจุติจากสวรรค์สู่โลกมนุษย์ก็ได้พระราชทานพร10ประการซึ่งให้พระนางปุษฎีเลือกว่าพร10ประการนั้นนางอยากได้พรอะไรจะได้นำไปใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์เพื่อจะเป็นหนทางแห่งการปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นหนทางแห่งการนำชีวิตเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายในการทศพรนี้ก็จะมีการแหล่พร10ประการซึ่งโบราณอาจารย์ท่านได้แต่งไว้อย่างไพเราะสระสรวยให้เราท่านทั้งหลายฟังด้วยความเพลิดเพลินปีดีปิติยินดีต่อไปก็จะเป็นการแหล่พร10ประการว่ายังไงครับพระเดชพระคุณแหล่พร10ประการที่พระอินทร์ประทานพรให้พระพุทธดีครับทีนี้พระเดชพระคุณหลวงพี่ครับตามธรรมเนียมแล้วเมื่อพระอินทร์นะให้พรพุทธดีวันนี้โยมทั้งหลายฟังพรพุทธดีหลายปีแล้วครับจำได้แล้วว่าพุทธดีได้พรจากพระอินทร์1ผมสวย2ผิวสวย3มีนามพุทธดี4ปฐุมฐานไม่ย่อนโยครับห้าเมื่อตั้งท้องแล้วท้องไม่นูนโยขึ้นมาโยมเขาบอกว่าควังทุกปีรู้แล้วว่าพระอินทร์นะให้พรอย่างนี้แล้วจะยังไงทีนี้ธรรมเนียมเมื่อพระอินทร์ให้พรพุทธดีแล้วพระเทศมหาชาติต้องให้พรหน้าธรรมาสโยมก่อนทีนี้ผมมาสงสัยนิดเดียวละหลวงพี่ก่อนที่จะให้พรโยมเนี่ยนะครับสงสัยผมถามหลวงพี่สักหน่อยเถอะว่าอยู่วัดฉันอะไรเสียงถึงดีแท้ฉันข้าวสิครับฉันข้าวฉันข้าวไอ้ผมก็ฉันข้าวทำไมเสียงไม่ดีเหมือนต้องฉันข้าวให้เยอะๆฉันเยอะครับแหมไอ้เราก็หลงเสียท่าอีตอนเด็กๆข้าวไม่เคยกินหรอกโยมแล้วเป็นยังไงตอกเอาน้ำข้าวเข้าไปนะเสียงถึงได้แบบนี้ใส่เจ้าอันนี้ทีนี้ว่ากินข้าวแล้วเสียงดีครับทีนี้หลวงพี่เอาใหม่กินผมว่ามาอาจจะมีดีฟานีมีดีกว่าข้าวอีกเหรอมีครับอะไรจะดีกว่าข้าวหลวงพี่รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังวะนาวแล้วครับเขาบอกว่าพระนักเทศถ้าเสียงจะดีจริงๆแล้วก็ให้หลวงพี่อมเงินวัดวัดตายจริงไม่ดีแล้วครับหรืออมเงินวัดมันจะดีได้ยังไงไม่รู้สิเขาบอกว่าอมเงินวัดพอมีเงินวัดอมเราเสียงก็ดีสาวก็มีเงินก็มาก็ว่างั้นนะผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับที่อมเงินนะครับหรือน่าจะเกี่ยวกับเงินที่อมไปเอาๆนอกรูก็ไปแล้วเอาละหลวงพี่ทีนี้ว่าพระอินทร์ให้พรพุทธดีก็จะขอเว้นวรรคทีนี้ให้พระให้พรหน้าธรรมาสเลยดีฟ้าครับให้หลวงพี่ให้ก่อนนะต่างคนต่างว่านะไม่ก้าวกายกันนะครับอ้าวนิมนต์เจ้าค่ะจะขอเดี๋ยวครับโอ้โหเป็นยังไงอาจารย์หัดนานยังเนี่ยหัดยังไม่นานครับยังไม่นานนะโอ้โหไม่นานยังเสียงดีขนาดนี้เอาไมค์ลงพี่เอาไมค์จะขอเดี๋ยวครับหัดที่ไหนมาเนี่ยหัดกับอาจารย์ครับอาจารย์ไหนวัดเขากูหัดกับหลวงพ่อวัดเขากูพระครูสุนทรสารวาทีนะครับเดี๋ยวว่างๆจะไปหัดมั่งเอานิมนต์จ้าจะขอเดี๋ยว
ครับแล้วหัดกับหลวงพ่อเนี่ยต้องเสียค่ากำนนครูไหมไม่ต้องครับไม่ต้องนะครับเอาไปแต่ตัวอย่างเดียวครับอ้าวนิมนต์จ้ะจะขอเดี๋ยวพระเจ้าประคุณเอ้ยไม่รู้จะขัดอะไรนักหนาแม่พระจะขอจะขอเดียวอยู่นั่นอ้าวมีอะไรว่ามะก็ไม่รู้เห็นเสียงดีอ้าวไม่ถามนะไปเถอะไม่ขัดแล้วนะไม่ขัดแล้วจ้ะจะขอแม่นะอะไรเราแหวงหมดแล้วเนี่ยก็โถที่โมโหไม่ได้เอานิมนต์ใหม่จะขออวยพรเมื่อตอนนั่งเทศนาแก่ทุกท่านที่นั่งรอฟังนะให้อายุนะบรรลุยืนยงตามความประสงค์กระดังที่เจตท่านนานะให้ทุกท่านนะนั้นบังเกิดสุขนะประเสริฐและหันสานะให้ลำรวยทรัพย์นาวนับคณะคุ้มโลคามให้พ้องกันนะให้มีเงินทางให้มีเงินทางนะเป็นเศรษฐีว่าถูกลอตเตอรี่กะหลายล้านลำรวยหลายล้านคนใช้หลายคนบุญดลบรรดาลยศยนต์ยวดยานสำลานอุลามีบ้านหลายหลังต่างเป็นตึกนะให้รวยพี่เลิกก็สมนึกสมนาว่าเพื่อนบ้านนับถือว่าขึ้นชื่อเลือชาวลีคุณนายคุณนาเพราะลำรวยจะทำไรหรือทำนาจะขายค้าก็ขอให้โชคอำนวยให้เป็นนายทุนผลบุญชูช่วยขอให้ลำรวยยิ่งกว่าเขามีนาไลนะให้เขาทำนอมีนาดำให้เขาเช่าไม่ต้องเดือดร้อนนอนชั้นเขาให้เก็บค่าเช่าได้ปีละ 9,000 เกวียนละถ้ามีลูกจริงก็ขอให้เป็นคุณนายนะถ้ามีลูกชายนะก็ขอให้เป็นนายทำเบียนให้ร่ำรวยกว่ามวยแชมเปี้ยนเงินทองล้นเทียนนับกันละกายกองให้ได้ดังพรให้ได้ดังพรที่ฉันจะล้ำพันข้าวของครบคันไม่บกไม่พองมีคนรับใช้นะมีไว้สำรองและหญิงชายเนื่องนองเงินทองครบคันและจะนึกสิ่งใดขอให้ได้ดังนึกนะให้มีเป็นปึกมีเงินเต็มกำปั้นมีปืนไฟคนนะมีคนป้องกันทั้งกลางคืนกลางวันให้มีคนเฝ้าดูแลจะแน่สาทุกนะ
าเรายกนาคำนาพรนามังกราเป็นลังกรนาแล้ววาทีนาจังกราให้พรก็เมื่อตอนข้างตนละให้คุณโยมทุกนังคนนาทิ้งอยู่นาที่นี่นาให้ได้รับพรนาแต่สิ่งนาดีดีนาที่รำพันมีนาธรรมมาตนุนมานาว่าอายุนานเลอฉันให้แค่ร้อยนี่จะมากหรือน้อยไปกว่าคำชานนาวันนานาพองพุทธในประดุดดวงจานนาสุขหนึ่งข้ามีพันนาสุขกายสุขใจนะพละเนี่ยกำลังเนี่ยมันดังช้างสารนะสามเชือกรวมกันนะสู้คุณโยมไม่ได้นะว่าเอาว่าพรสีนะของฉันนี่ไปนะให้คุณโยมทั้งหลายนะได้รับซึ่งพรนะใครนะเป็นแม่ค้านะให้มีนะกำไรนะให้ท่านค้าขายนะกันได้ครองครองนะใครเป็นนะชาวส่วนนะให้พ้นกายกองนะมันยามจะต้องนะเก็บนางเกี่ยวขึ้นมานะใครมีบุตรยิงกองขอให้เป็นนะคุณนายนี่ใครมีบุตรชายก็ให้ได้เป็นนะสมมียันนะให้คุณนั้นรวยเหมือนดังมวยแชมเปี้ยนนะเงินทองล้นเชียนและนับนางเกียนกายกองนะกงขออวยพรวันจาตุพิษนะแล้วเป็นละภาสิทธนะของพระชินนวอนนะให้ยอมทั้งหลายนะได้รับเนื้อซึ่งพรนะตามนุสรที่พระนิเจตนะตนานานะครึ่งครึ่งแลงนะมีครึ่งอีกอะไรมีครึ่งครึ่งอีกอ้าวแหมของจะหวานมันก็ต้องครึ่งครึ่งก่อนสิ ก่อนจะกินกระท้อนให้หวานมันก็ต้องครึ่งโยมจะรับพรให้ดีมันก็ต้องครึ่งใจโยมให้นิ่มก่อนดิอ้าวนี่การที่หนึ่งจบแล้วโยมทศพรครับไวไหมไววันนี้สิวันนี้มีตัวอยากจะดูตัวแสดงวันนี้เราเทศกันสามปอต่ออะไรบ้างปอแรกอะไรอะประหยัดเทศเนี่ยนะแหมเป็นพระกระเดะใช้ศัพท์สมัยใหม่ต้องมามีย่อมี3ปอ4ปออสมเราต้องทันสมัยทันสมัยว่างั้นต้อง3ปอเท่านั้นช่วงนี้แหมไอ้ฉันมันพระบรรโนกันดารอ้าวปอที่1ว่าประหยัดครับปอที่2ประยุกต์ประยุกต์ด้วยใช่ไหมปอที่3ประโยชน์อ๋อต้องให้ได้ทั้งประหยัดประยุกต์ประโยชน์ครับเทศวันนี้นะวันนี้ต้องให้ได้ถึง3ปอได้3ปอครับแล้วถ้าไม่ได้3ปอทำไงก็คงจะพับกันเทศลงธรรมาต่างคนต่างกลับถ้าไม่ได้3ปอก็ได้ไปจอเดียวอ่ะโยมจออะไรจอเจ๊งแม่เอ้ยนึกว่าจออื่นโยมก็ต้องหาอะไรเฟี้ยงขึ้นมาบนธรรมาเจ๊งแน่เราอ่ะนะแต่ผมดูทำเลแล้วทำไมอ่ะถึงเฟี้ยงก็น่าจะโดนเบาทำไมโยมนั่งไกลโอ้เสียท่าธรรมาสนู้นโยมเขาเลือกที่นั่งข้างกระไดถ้ามีอะไรวิ่งลงก่อนใช่ไหมไอ้ฉันเนี่ยมันอยู่ไกลถ้าวิ่งทางนี้โยมใกล้เฟี่ยงทันไม่เอาธรรมาสนู้นลงกระไดนู้นพรวดเลยรอด อ้าวกันที่สองจ้ากันที่สองกันหิมะผ่านครับเมื่อกล่าวถึงพระนางบุษดีได้รับพรจากพระอินทร์สิบประการแล้วนางก็ได้มาปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมเหสีแห่งเมืองมัทธราชซึ่งมีพระนามว่าพุทธสดีเมื่ออายุได้16ปีก็ได้อภิเษกกับเจ้ากรุงสนชัยส่วนท้าวสหัสนัย
เมื่อได้รำพึงว่าพร9ประการที่ประสิทธิ์ประสาทสำฤทธิ์ผลแล้วก็คลาดเคลื่อนอยากจะได้โอรสให้นางที่สมกับที่นางปรารถนาเพราะฉะนั้นท้าวอาสนัยจึงได้ให้นิมนต์พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์มาปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของพระนางบุษดีพร้อมด้วยเทพพยดาทั้ง 60,000 จุติจากสวรรค์สู่ครรภ์ของภรรยามหาอมาตย์ถึง 60,000 คนเมื่อพระนางบุษดีตั้งครรภ์ได้10เดือนนางก็ปรารถนาเที่ยวพระนครก็จึงได้ทูลขอพระสวามีให้พานางเที่ยวพระนครในขณะนั้นพระบุษดีก็เกิดอาการประชวนพระครรภ์หรือเจ็บท้องและประสูติพระราชโอรสกลางตรอกซอกพอกขาจึงมีการถวายนามว่าพระเวสสันดรเอาครับอันนี้พระเวสสันดรนี่ไม่ได้คลอดในเมืองเลยไม่ได้คลอดในเมืองครับคลอดในตลาดในตลาดไปเจ็บท้องเอากลางทางเลยครับแล้วก็คลอดในตลาดเลยครับนี่พระเวสสันดรผู้สูงทรงน่ะครับเอาแล้วทีนี้เขาบอกว่าพระเวสสันดรในประหลาดฟ้าคนธรรมดาทั่วไปอีตอนคลอดแล้วมาแล้วเปล่งวาจาพูดได้เลยครับพระเวสสันดรเปล่งวาจาว่าข้าแต่พระแม่เจ้าทรัพย์ใดที่เป็นของข้าพระเจ้าบัดนี้ลูกขอจะทำทานขอจะทำทานพระเวสสันดรเนี่ยใครในทานมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่ครับเมื่ออายุพระเวสสันดรได้16ปีก็อภิเษกสมรสกับภรรยานางมัตสีครับแล้วก็มีบุตรีบุตราบุตราคือกันหาบุตราคือชาลีบุตรีคือกันหาครับมีลูก2คนสรุปจบกันที่2หิมพานต์ไวไวก็มากี้บอกเองว่าให้เทศ3ปอต้องอย่างนี้ครับก็มากี้ว่าอะไรไหนแล้วว่าไอ้ป.1 ป.2 ป.3 มาดิประหยัดประยุกต์ประโยชน์เนี่ยประหยัดแล้วประหยัดมาก5นาทีไม่ถึงจบอีกกันหนึ่งหิมพานต์ประหยัดสมใจยังไงสมใจครับอ้าวทีนี้เข้ากัน3เดี๋ยวจะได้ดูตัวแสดงมั่งกันที่3ว่าถึงฐานะกันครับพระนางมัตพระนางบุษดีผู้เป็นมารดาครับเมื่อได้รับข่าวว่าเมื่อได้รับข่าวว่าพระเวสสันดรถูกเนรเทศจากที่เพราะว่าพระเวสสันดรให้ช้างปัญจยนาเขนคือช้างคู่บารมีแก่พราหมณ์ทั้ง8นายที่มาขอทำให้ประชาชนแค้นเคืองจึงตั้งใจกันก่อม็อบม็อบนี่มีตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะครับนี่แหละครับต้นเหตุของการก่อม็อบโอ้โหประท้วงถามจริงครับตายห่านึกว่าม็อบมีแต่สมัยนี้ที่ไหนได้ไอ้ก่อม็อบไม่มีตั้งแต่พระเวสสันดรนู่นนะใช่ครับมีตั้งแต่พระเวสสันดรก็ไม่แปลกหรอกสมัยนี้ประเทศไทยถึงได้มีม็อบนู่นม็อบนี่ม็อบนั่นแล้วในขณะนี้โยมก็กำลังก่อม็อบอยู่ข้างหน้าเนี่ยอาจารย์อาจารย์ครับอย่าพูดเรื่องม็อบเยอะครับอ้าวก็จริงๆนะโยมกำลังก่อม็อบอยู่ข้างหน้าเนี่ยนั่งประชุมกันตั้งเป็นร้อยโอ้แต่เขาก่อม็อบฟังเทศนะเขาไม่ได้ก่อม็อบประท้วงอย่างอื่นไม่เป็นไรแล้วเขาบอกว่าเทศข้างนอกนะมันไม่ค่อยสนุกกับโยมยังไงครับหันไปเทศในคุกนะเพื่อสนุกเขาบ้างนะสบายแล้วคืนนี้ข้าวก็กินฟรีที่อยู่ก็มีให้อยู่ฟรีผมไม่กลัวหรอกโยมตำรวจนะคุยง่ายครับตำรวจกับผมน่ะคุยได้ทุกเรื่องอย่างนั้นจ้ะสมมติว่าเขาจะจับผมก็คุยได้จะเป็นอะไรผมก็คุยให้จับรวมให้หมดเลยมีพาดลีเกพระเทศสององค์ให้ไปกองเลยพากันไปเลี่ยมเอาไปให้หมดเดี๋ยวมีแต่พระเทศไม่มีมีพาดรับใครจะฟังนั่นมีมีพาดตีไม่มีตัวแสดงใครจะดูครับไหนๆจะไปแล้วไปให้หมดนั่นทีนี้หลวงพี่ครับเขาบอกว่าทานากันกันที่3นี้มีแลประจำกันอยู่แลหนึ่งเขาเรียกว่าแลสัตตะสดกมหาทานคือเมื่อพระเจ้าเวสสันดรถูกในประเทศออกจากสีพีบุรีราชแล้วพระเวสสันดรก็ขอจากพระพุทธบิดา
ครับว่าจะขอให้ทานซะก่อนจึงจะยอมออกจากเมืองพระบิดาก็พระราชทานให้ให้พระเวสสันดรให้ทานสัตตสดกมหาทานครับสัตตสดกมหาทานเนี่ยท่านทั้งหลายถือว่าเป็นทานใหญ่เพราะแจกช้างแจกม้าแจกข้าทาสบริวารทาสีทาสาเงินทองอย่างละ700 700ครับบุคคลใดที่เป็นเจ้าภาพกันทานกันนี้ย่อมมีอานิสงส์แจกเงินเท่าไรก็ไม่หมดรับทรัพย์เท่าไรก็ไม่พอโอ้ดังฉะนั้นคุณโยมทั้งหลายถ้าอยากจะได้อานิสงส์ของสัตตสดกมหาทานก็ทำบุญติดกันเทศกันดีสามเข้ากับวัดสีสำราญราษฎร์แน่ๆจะลืมซะแล้ว อ้าวทีนี้ไอ้แลสัตตะสะดกหรือว่าแลให้ทานเนี่ยประเดประคุณหลวงพี่มีเนื้อมาไหมว่าได้ไหมพอมีมั่งนิดอ้าวๆนิมนต์ลงว่าให้โยมฟังเป็นกระสายยาสักหน่อยว่าไอ้สัตตะสะดกเนี่ยมันเป็นยังไงมีแลให้ทานช้างนะใช่ได้เหมือนกันจ้ะมันอยู่ในกันธานากันอยู่แล้วอ้าวหลวงพี่ว่าก่อนโสลิโยกอพลุงนาจวนนาจลุงอรุณลังสีนาพระเวทสันดรนาพระผู้มีนาเสด็จไปทิพซึ่งลงทานแล้วโปรยปลายซึ่งแก้วแหวนไม่ห่วงแหนหมายเจือจานทั้งเงินและทองป้องให้ทานประจวบครั้งนั้นพามทั้งแปดนายนะเข้ามากราบทูลนมนคันดีสิบนิ้วชุนลีก้มกราบไหว้นะพระโพธิสัตว์นะจึงตรัสปาสัยว่าประสงค์สิ่งใดแล้วพอพรามเอ่ยฝ่ายว่าพรามทั้งแปดนายฟังนายโยบายจึงตัดทูลถามจึงทูลตอบเป็นข้อความข้าบาทเป็นพรามตั้งใจมาจากกลิ่งนาคบุรีที่ยากจนมีแต่ผู้คนจนอนาถาจะทำลายหรือไทยนามจังคายข้ามันก็หมายได้ดีนะอันชาวนครกลิ่งขลาดฉันตาเมืองขาดนะไม่สุขขีฝนฟ้าไม่ตกทุกโศกทเวนตลอดบุรีเดือดร้อนเป็นไฟลำพากันเป็นทุกกินหนึ่งบุกกินหนึ่งก้อยลูกเล็กเด็กน้อยกินแต่หน่อไม้นะกินเผือกกินมันโอกอกันความตายสมสุขลูกไม้ละนาเวทท่านนาพระเทศเน้นที่ลวงพี่หลวงพ่อบางวัดนั่นหนอพอปฏิมปันทานโปรดบินทำบาตรโปรดยามติกลางพอประทังกายเงยตะโตรติยาครานวาอรุณรุ่งรังสีทิมพากรองพระเจ้าเวสสันดรบรมราชนาถา
สะสงสุคนทรสรารวยรื่นแล้วนาสันเดออกจากพระนังครวางเนี่ยจังให้ทานสัตตะสันโดกมหาทานอย่างระเจ็ดอร่อยหลวนประดาผู้หอยหูดูเชิดชายนะดารารายเรื่องอารามอีกทั้งหัดที่รู้นเต้นตัวดีดีเลืองนะนรงองอาดแล้วให้นายหัดทีขึ้นประจำของใครเนี่ยทูลขอพระนอพงก็ทรงประทานให้จนกระทั่งสาบที่ตั้งใจไว้ว่าจันเจกให้เป็นทานหมดขอบทุนคำบวนความของท่านอันยิ่งใหญ่ได้ชื่อว่าสัตตะสันโดกมหาทานนั้นนะแลนะจบกันที่สามเข้ากันที่สี่เจ้าค่ะกันที่สี่วันนประเวศวันนประเวศจะกล่าวถึงสี่กษัตริย์เมื่อถูกในประเทศจากพระนครก็ได้พากันเดินทางเข้าสู่ปาคีริยเขาวงกตด้วยราชรถที่เทียมด้วยม้าพอมาถึงระหว่างทางก็มีพราหมณ์กลุ่มหนึ่งเข้ามาทูลขอม้าเพื่อจะได้เดินทางกลับไปยังบ้านของตนพระองค์ก็ประทานให้แน่ครับม้าเทียมรถนี่ก็ประทานให้ใช่ไหมให้ครับอ้าวให้อะไรอีกแล้วพอมาถึงแล้วเมื่อเทวดาเห็นดังนั้นก็ได้แปลงกายเป็นละมั่งทองมารองรับราชรถและนำพระเวสสันดรพระนางมัตสีกันหาชาลีเข้าสู่เขายวงกตมาได้ระยะทางหนึ่งก็มีผู้มาเห็นว่ามะราชรถนี้ประหลาดสามารถเคลื่อนได้โดยไม่มีม้าไม่มีเครื่องขับก็จึงทูลขอราชรถนั้นไปพระองค์ก็ทรงประทานให้ให้อีกแล้วให้อีกแล้วแล้วทีนี้ทำไงทีนี้ก็เดินสิครับสี่กษัตริย์ก็จะได้พระราชดำเนินด้วยพระบาทเปล่าเดินด้วยเท้าเปล่าว่างานครับฉันว่าสมัยครั้งนู้นนัดเสด็จคงจะไม่ร้อนเท่านี้มั้งไม่ร้อนถ้าแดดร้อนเหมือนสมัยปัจจุบันนายโยมลงนึกเดี๋ยวประเวศสันดอนกันหาชารีมัตสีเดินด้วยบาทเปล่ามีหวังสามก้าวก็พองแล้วทีนี้พอชาวบ้านนครราชรถที่ประเวศสันดอนประทับมาก็ต้องเดินครับเมื่อพระเวสสันดรต้องชวนกันหาชารีมัตสีนงครานนี่เดินครับทีนี้เมื่อพระเวสสันดรเห็นว่าอากาศก็ร้อนหนทางก็ลำบากจึงชี้ชวนกันหาชารีมัตสีชมนกชมไม้ครับเดินชมพฤกษานานาชาติมันเรื่อยไปเพื่อจะให้ทั้งลูกและเมียเนี่ยเกิดความเพลิดเพลินเจริญใจใช่ครับทีนี้ว่าเขาบอกว่าในการที่สี่นี้มีแร่เทียบเนื้อเพราะอยู่แร่หนึ่งครับเขาเรียกว่าแร่แกะสี่กษัตริย์เดินดงใช่แต่ทีนี้ฉันกับหลวงพี่เนี่ย
ไอ้ฉันว่าเองนะมันมองมันไม่ค่อยเพราะว่าเองก็แล้วฟังเองก็แล้วมันจะไม่ค่อยเพราะนั่นทีนี้เขาคุยกันว่าวัดวังวานาว่าแกะสี่กษัตริย์เพราะจับใจแม่คนจะกินแรงนี่คำพูดดีเหลือเกินแน่เบื่อจังพระรู้ทันแน่ๆแหมพอจะให้ทํานู่นทํานี่ละเสียงอ่อนเสียงหวานอ้าวมันก็ต้องอย่างนั้นวันนี้มาไกลจากสมุทรสงครามฉันกลับแล้วโยมก็ไม่รู้วัดอยู่ที่ไหนชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับดังฉะนั้นจะลอยหน้าลอยตาเทศยังไงก็ได้โยมอย่าด่าตามหลังฉันก็ไม่ได้ยินแล้วจะเสียงอ่อนเสียงหวานยังไงโยมก็จะบ่นยังไงฉันก็ไม่ได้ยินแล้วครับแต่ทีนี้ไม่ต้องคุยนอกเรื่องแล้วเขาบอกว่าแกะสี่กษัตริย์หลวงพี่แกะเพราะลองแกะให้โยมฟังดูสักหน่อยว่ามันจะเพราะสมคำล่ำลือหรือเปล่าเท่านั้นครับนิมนต์เจ้าค่ะแกะอะไรครับมาตั้งไกลมาตั้งสมุทรสงครามมาตราดบุรีมาเทศสมุทรสาครจะมาแกะเสียงต่ำๆอย่างนี้ยังไงโยมนั่งฟังเยอะแยะเอาสูงอีกแกะให้สูงกว่านี้อีกแกละอัมเปครับบอกว่าให้สูงกว่านี้อีกสักนิดละจ้ะพระอ่ะนิมนต์แกละอัมเปบอกว่าสูงกันนี้อีกสักนิดละพระแล้วกลามเป็นเดี๋ยวไม่มันจะรอดไหมเนี่ยถ้ามีจั่วก็คงปีนขึ้นเจอแล้วครับอันนี้ถามจริงๆธรรมกี้แกะสี่กษัตริย์เนี่ยเสียงพระหรือเสียงผีทำไมครับทำไมไอ้ฉันนะว่ามันจะเพราะแล้วจะทำไปทำมาแล้วมันจะไม่เพราะเอาเสียงเดิมก็ได้เอาฉันแย่เอาแกลมเป็นสีกระสัดตลาออกจากพาลาเขาเดินดงพระเวทสันดรสุริยวงศ์เท้าเธออุ้มองค์พระชาลีชมนางมัตสีแก้วกัลยาอุ้มแก้วกันหากุมารีเอาตามสันเดชพระสามีเดินจอลลีไปในภายพิมพากรลงอ่อนอับแต่วันเย็นเย็นเย็นตระเย็นเย็นเย็นริยาบลงไรไรแน่ชะนีน้อยน้อยนางเนินเนอชะนีน้อยน้อยสิมันก็ห้อยกิ่งไม้ร้องรำพี่ไรแน่อยู่บนนายอดยางนั่นโลเสียงมันครางนั่นเราเสียงมันครางนะดังครื่นเครงนั่นเรากว้างนาเป็นเพลงนะอยู่ลอยลอยสำอ้อยออนนะเที่ยวเร่ร่อนเอรำนาพิรายาร้องเรียกผัววะนะว่าผัววะนะว่าผัวโวชะนีที่ไหนอาจารย์เห็นน้องไหมไม่เห็นเหรอร้องเรียกผัววะ
ว่าผัวโวมันต้องอยู่แถวนี้แหละชนีอ่ะได้ยินไม่เห็นไม่ที่ไหนมั่วฮัลลองเรียกผัววะนะว่าผัวโวนั่นไงว่าแล้วอะไรชนีสมุทรสงครามก็ไม่รู้เห็นเรียกอยู่เวลเวลเวลก็ขานส่งเอ้าไม่ขัดแล้วว่าไปชนีสมุทรสงครามนี่เองอาจารย์จ๋าเขาว่าชนีนี่เสียงมันต่างกันจริงไหมเขาว่าอย่างนั้นเขาว่ามีชนีตัวผู้ตัวเมียเสียงเล็กเสียงน้อยไงไม่รู้นะอาจารย์เคยเห็นไหมเคยฟังได้ยินน่ะก็เคยได้ยินแว่วๆเหมือนกันในลองทำท่าจะมีชนีตัวเมียชนีตัวเมียนะนี่โยนให้ชนีตัวเมียนะครับไอ้ห่าเอ้ยหลวงพี่แล้วเคยทำมาของเมื่อไหร่ละชนีตัวเมียเนี่ยร้องเรียกผัววับนะวับผัวโวโอ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 โร้องเรียกผู้อาวับวัมผู้อังโวยทำไมไม่โวยให้มียาชื่นใจโน่นเหล่าหลิงข้างและโน่นก็บางหลิงนั่งลมหน้าบังก็ลอยกิ้งกลมแน่ตามลมพรำพายมาจับหน้าตั้งโกตั้งเกียรติตั้งกาย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 เดี๋ยว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 ไอ้คันจะบากต้นตะโกให้มันเป็นรอยเพื่อจะให้ชนีปีนเนี่ยมันก็เกรงว่าจะต้องเข้าคดีตัดไม้ทำลายป่าครับเอางี้โยมขอเหรียญ5เหรียญ10โยมที่นั่งอยู่ข้างล่างนะนะครับเอามาตอกต้นตะโกให้มันเป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นปุ่มเพื่อชนีอิธรรมาสโน้นน่ะมันจะได้ขึ้นง่ายๆหน่อยจ้ะเอาเดี๋ยวโยมเขาก็ตอกให้ต้นตะโกเอาลองขึ้นใหม่นี่เอานามาจับนาตังโกตังเกียรติตังกาย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 ยัง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 ไม่ขึ้นโยมยังไม่ลุกขึ้นมาติดอีกตากายใสรอบแล้วเดี๋ยวก็ตีมือพองหมดโยมนึกว่าสงสารชนีเธอตอกแต่ทีเธอเอาลองใหม่เดี๋ยวโยมเขาก็ตอกให้มันจับนั่นตั้งโกตั้งเกียรติตั้งกายตั้งเกียรติตั้งกายถ้าโยมไม่ต่อนั่งกระไดชนีตัวนี้มันก็ขึ้นไม่ได้มันตั้งเกียรติตั้งกายนั้นตั้งเกียรติตั้งกายตั้งเกียรติตั้งกายเมื่อตะเกียกตะกายน่าเกียรติแท้วะหมดแรงตะเกียกตะกายแล้วโยมเขาขึ้นมาตอกให้แล้วถ้าตอกแล้วจะขึ้นไม่ได้ทีนี้ละหัวชนีละโอ้ยพัฒนาสาธุจักแม่ชีทางนี้ก็พอทางนู้นไม่ต้องให้หรอกสาธุจ้ะเดี๋ยว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 โยมเดี๋ยวฟังพรก่อนนะให้เดี๋ยวยืนก่อนโยมเดี๋ยวค่อยลงโยมฟังพรจากอาจารย์โยมลองฟังพรให้แม่พรแม่ชีก่อนนะสุขเถิดแม่ชีอยู่ดีเถิดนะแม่เฮ้ยจะมาคุณนะร้อยหมดโอ้ยอ้าวสาธุครับไม่เอาแล้วเอาเอาว่าไปดูดูนี่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 จานนี่นี่เด็กเปล่าทำไมอ่ะเด็กอุตส่าห์มาช่วยต่อตะเกียกตะกายให้ชนีอ๋อจ้าขอบคุณจ้าโอ้ยนี่แหละหลวงพี่นี่แหละอนาคตของชาติปีที่แล้วครับเทศมหาชาติวัดคลองขุดเล็กครับโอ้โหพอถึงกัน
กันที่สี่กันวันนับประเวทพอขอให้ตอกต้นตะโกนเนี่ยมีตะคนลุกขึ้นมาตอกทั้งนั้นครับวัดคลองคุณเล็กเขาจัดเทศเนี่ยคนเยอะโอ้แต่มาวัดศรีสำราญราษฎร์ในโยทำไมครับใจจะดำขนาดนั้นจะรึไม่พูดโยมก็ลองนึกสภาพว่าฉันอยู่แม่กรองเทศคลองขุดเล็กยังเอาคลองขุดเล็กมาคุยที่วัดศรีสำราญราษฎร์ครับแล้วโยมลองนึกสภาพสิว่าถ้าฉันกลับจากศรีสำราญฉันจะว่าไงเอาจ่าโมนาจ้ะได้แล้วโยมธรรมาสโน้น20ก็พอนะมันต้องเท่าเทียมกันจ้ะโมนาสาธุจ้ะเอาโยมก็ให้แล้วขึ้นให้มาสุดที่ท่านเจ้าบากุณเลยมาจับหน้าตะโกตะเกียนตั้งกายแล้วห่อหายละเหตุลอยเหมือนเหล่าทั้งสี่มันเดินภายนะไม่มีผู้ใดก็จะมาติดตามต่อยเป็นเวรมาซ้ำโอ้นะเป็นกรรมมาพลอยสัตว์ให้เลื่อนลอยออกจากผ้าลางให้เลื่อนลอยออกจากผ้าลางสี่กษัตริย์เมื่อเดินชมป่าพนาวันไปชี้ให้ชมนกชมไม้เนี่ยโยมจบแล้วกันที่สี่ทีนี้เข้ากันที่ห้ากันชูชกพอสี่กษัตริย์เดินเข้าถึงอาสมแล้วก็จะเป็นการเข้ากันที่ห้าที่นี่จะได้กล่าวถึงเท่าชะลาตาชูชกรูปร่างกระปุกครับทำไมมังกรโชคโคกหากอย่างนี้ตกอกตกใจหมดลูกเล็กเด็กน้อยกันที่ห้าชูชกเป็นตัวร้ายแล้วลงโยลงพี่ลงไม่มองดูนะโยมนั่งโยมอายุเยอะๆประเดี๋ยวก็ตกใจหัวใจวายตายมันเป็นบทบาทอ๋อถ้ากันที่ห้ากันชูชกนี่ต้องว่าอย่างนี้ตัวร้ายครับต้องว่าให้สุดพระเอกกับตัวร้ายนี่ว่าไม่เหมือนกันอ๋อมาเทศเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้พระเอกต้องอ่อนหวานหน้าเล็มๆอ่อนหวานอย่างธรรมาสนี้เอาแต่ถ้าชูชกมันก็ต้องบุรุษโทษคุยให้ดีธรรมาสนู้นน่ะไม่มีอาวุธครับเทศกับผมน่ะหลวงพี่ต้องระวังหลวงพี่น่ะไม่ได้กินหมากอาวุธไม่มีติดมือฉันน่ะกินหมากมีอาวุธอยู่ในมืออย่างน้อยๆลูกหมากมันอาจจะปลิวไปตกธรรมาสนู้นก็ได้ผมเปรียบเปยครับโอ้เอาผมยังไม่ได้ว่าประเดชพระคุณเลยครับเอาจ้ะเอากันที่5จ้ะที่นี้จะได้กล่าวถึงเท่าชราตาชูชกโลบร่างสกระปรกตัวอปรีนียมมาบ้านมาเกิดเที่ยงกลับวัดให้เป็นอย่างนี้ทีจะเจ้าคุณพ่อบทบาทก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่มันน่านักมาก็มาด้วยกันว่าเรากันเองตัวผีกระสือมาถือกำเนิดเกิดในบ้านทุนนาวิทย์ติดเนืองกระเมืองครินทราชบุรีก่อนที่จะชูชกจะถือกำเนิดเกิดในทันของพราหมณีให้เกิดเป็นอาเพศเป็นเหตุบอกรางร้ายวันเพ็ญเดือนห้าฟ้าผ่าลงมาที่หัวเตาไฟเฮียขึ้นไปไข่บนหลังคาเดี๋ยว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 ครับเมื่อกี้ว่าอะไรนะว่าเฮียขึ้นไปไข่บนหลังคาอีเวลาหลวงพี่จะบอกว่าเฮียเนี่ยหลวงพี่หันหน้าไปทางนู้นก็ได้ทางนู้นก็แม่ค้าแม่ค้าเขาก็ยังมองไม่เห็นข้างหน้าก็โยมทางข้างหน้าเอาเกรงใจโยมว่างั้นเกรงใจโยมหันมาทางนี้หันเฉียดเฉียดออกไปทางนู้นถ้ามาทางนี้ผมเอี้ยวตัวลงก็ตกวิภาคแน่โอ้ยอโมทนาสาธุแน่พอได้ตังละเสียงหวานใช่ไหมโยมโยมแม่เจ้าว่าพระเทศชูชกตกกระโชกโคกหักขอ
ขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะอายุไม่เดี๋ยวครับไม่ให้พรโยมก็ว่าให้เรียนเก่งๆด้วยล่ะฮะรุ่นนี้ยังเรียนอีกเหรอเอ้าใครมันแก่เกินเรียนที่ไหนเล่าอยากจะถามโยมว่าอายุกี่ขวบแล้วก็ไอ้คือการอ้าวนิมนต์เจ้าค่ะเฮียขึ้นไปไข่บนหลังคาแมวก็ไปออกลูกกันอยู่ในไหปลาหมามันก็ทำสังขยากันอยู่ที่หัวบันไดอึ่งอ่างควักไควก็เข้าไปวางไข่กันในโอ่งน้ำไส้เดือนตัวดำดำก็เรือนกระรุมรามอยู่ในหม้อข้าวฝูงกาก็พากันบินบอกกูกูก้องร้องว่ากากากาฝูงแรงก็บินลงมาจับที่หลังคาล้วนแต่เป็นพญาแรงหัวล้านแดงเหนียงคอแดงหน่อย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 ทำไมครับอีตอนกาล้องกากาเห็นก้มหน้าก้มตาว่าแต่พออีตอนพญาแรงหัวแดงล่าและทำเรืองมามองลองวัดหน้าผากดูก็ได้โยมว่าธรรมาสนี้กับธรรมาสนู้นนะใครมันสูงกว่ากันว่าไม่พ้นตัวเอ้าว่าไปจ้ะมันให้เกิดเหตุประเรศประปราก็เพราะไอ้ฤทธิ์ของเฒ่าชราชูชกมันเกิดจะมีวัวควายก็สมัยสมประกอบมันนอนหอบเดินหาจะให้ไถไรไถนามันก็นอนขี้ไหลอยู่วันยังค่ำจะมีวัวก็ตัวเตี้ยต่ำมันนอนยังค่ำเพราะว่ามันเป็นไข่จะมีหมามันก็น่าเศร้าเพราะเห่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหมาบ้าหมาใบ้แล้วกลายจะเป็นหมาบ้าจะปลูกข้าวหรือก็กลายเป็นหญ้าปลูกแตงกวาหรือก็เป็นขี้ไก่เรือนก็ลุดสุดลุดสุดลอดหลุดไหลจวนจะพังจัวอกไก่ดั้งก็ล่วงลงมาเห็นหลังคาอยู่รำไรรำไรมองเห็นฟ้าอกไก่ก็ยุบเอาค้ำเอาไม้ค้ำยันลอดกระแปผ่านสุดลงมาจะเข้านอกออกในบ้านแต่ละทีก็ต้องคานสี่ขาโอ้โหโยมผมถามหน่อยเถอะครับมีใครเกิดแล้วมีสภาพเหมือนชูชกนี่ไหมคงจะไม่มันช่างหน้าทุเรศทุรังในยามจะเกิดมันสุดแสนจะทรมานนี่แล้วเขาบอกบุรุษโทษ15ประการจะเกิดมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ชูชกเกิดขึ้นมาแล้วครับชูชกเนี่ยมีความพิกลพิการประหลาดคือแข้งขานักคดหมดมีคดอยู่5คดคดอะไรบ้างหัวนี่ก็เป็นชนะตุหูก็เป็นน้ำหนวกน้ำลายก็ไหลยืดออกมายังกับน้ำเหลืองกลิ่นก็เหม็นครุ้งไอ้ชูชกบอกว่านิยมว่าหอมดีทีนี้ไอ้คอคดของชูชกที่ว่าคด5คดเนี่ยคุณโยม1เอวคดครับเอว2คอคด3 3ขาคด4 4แขนคด5คดอะไรคดคดอะไรคดก็บอกว่าคดอยู่เนี่ยอะไรแล้วมันคดมันคดคดคดไม่บอกอะไรคดสงสัยจริงว่ะโยมโยมก็ลองนึกดูว่าอะไรที่มันคดอันแน่ที่หัวเลาะนี่แปลว่าคิดไปไกลคิดไปถึงไหนไอ้ที่ว่าคดอีกคดหนึ่งก็คือนิ้วมือนิ้วเท้ามันคดตกใจผมก็ลึกว่าไอ้นั่นอัดเธออ้าวไอ้นั่นน่ะอะไรก็นิ้วก้อยนั่นแหละโอ้อ้าวรอดตายไปทีอ้าวจ้าพอชูโชคเกิดมาแล้วก็ได้เที่ยวขอทานการขอทานนั้นมีอยู่ด้วยกันอยู่2ประเภทคือยาจกประเภทครับอะไรกับอะไรคือยาจกกับวณิพกยาจกแบบไหนยาจกก็เที่ยวที่เดินเอาที่ไปนั่งรอๆเอากะลามาขอทานโดยไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนตามสะอาดตามสะพานลอยตามงานบุญงานวัดครับยาจกหลวงพี่ครับเมื่อกี้อีตอนมาไม่ได้ลงเดินดูวัดศรีสำราญนะมีมั่งกล่าวไม่รู้ไม่ได้เดินดูด้วยเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วมั้งครับและส่วนอีกอย่างหนึ่งอะไรเขาเรียกว่าวันนี้พกวันนี้พกวันนี้พกนั่นคือการใช้แรงกายแรงใจแรงเสียงออกหากิน
ช้ยังไงไอ้แรงกายแรงใจแรงเสียงชูชกขอทานโดยใช้แรงเสียงร้องเพลงหากินใช้เสียงเพลงใช้เสียงเพลงประกอบใช้เสียงเทศครับว่าสมมุติว่าเอาเลยเอาเสียงเนี่ยแหล่บ้างร้องบ้างเป็นทํานองแลกเงินแลกทองเขาโอ้ยังงั้นวณิพกครับและทีนี้ชูชกน่ะมันอยู่โอ้ยครับเดี๋ยวตกใจอะไรตกใจรูปตัวเองในโทรทัศน์ข้างหลังเนี่ยจังเอ้ยมันเป็นยังไงไอ้มองตัวจริงมันก็ยังไม่ค่อยแก่หรอกนะโยมนะมองในโทรทัศน์มองไอ้จอนี่มองมันแก่จังอะผมว่าสงสัยจะไม่รอดแล้วปีนี้นะทำไมครับก็มันจะไม่รอด40หรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่รอดสิรอดรอดนะรอดต้องรอดเราต้องรอดคุณพี่เขาบอกว่าอาถรรพ์ด้วยใครมาเทศวัดศรีสำราญเนี่ยกลับไปศึกหมดเลยนะแม่พูดให้เป็นกำลังใจดีเลิศแต่ฉันนะคงไม่ได้ศึกหรอกหลวงพี่ไอ้ปากก็แดงฟันก็ดำอย่างนี้ใครจะเอาอยู่ให้มันแก่ตายคาผ้าเหลืองเนี่ย อ้าวทีนี้ชูชกเป็นวันิพกครับถ้าหากว่าอยากได้เงินได้ทองต้องร้องขอร้องขอดังฉะนั้นหลวงพี่เทศกันที่5กันชูชกหลวงพี่ก็ต้องขอแต่ถ้าขอได้แล้วแบ่งผมด้วยนะแล้วแล้วกันให้ผมขอทานอีกขอได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนครับเอาลองดูเอาทำนองไหนดีแล้วแต่ที่คนว่ามาถามคนฟังให้ฉันสมมุติว่าถ้าให้ฉันนึกฉันก็เอาต้องเอาทำนองไอ้ที่มันเพราะเพราะเอาไอ้ที่มันสนุกสนุกเอาที่มันโยมฟังแล้วคงจะได้อรรถรสในการขอครับถ้าให้ฉันบอกให้หลวงพี่ร้องฉันก็ต้องให้หลวงพี่ร้องทำนองจะคันหูอะชูชกจะไปร้องจะคันหูก็ไม่รู้เห็นถามว่าจะเอาทำนองไหนอ้าวว่าไปจ้ะข้าคือเท้าชะลาตาชื่อชูชกตัวสันงันงกยาจกเข็นใจเที่ยวเลร่อนจอนจัดไปทุกวัดทุกที่เงินทองไม่มีเลี้ยงชีวิตไม่ไหวพ่อแม่มันนาท่านก็มาตายจากพี่น้องก็จนยากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ได้ขอท่านไปทั่วตั้งแต่ตัวเล็กๆขอมาตั้งแต่เด็กเงินาจนเดินไม่ไหวนาที่ไหนมีงานวัดนาผูกพัทธสีมาที่ไหนมีงานประจำปีว่าผูกพัทธสีมาผมต้องหากะลาใบใหญ่ใหญ่ตุ้มปะตุ้มตุ้มปะตุ้มนั่งต้องปากปันตูชูคอขึ้นกะลานั่งต้องปากปันตูชูกะลาขึ้นคอทำมือหงิกหงิกทำมืององงอประเดียวเขาก็ให้จากนี่แย่งกันขอแล้วไหมนะนิมนต์ครับเห็นโยมนางนาควังทามนะจำจะขอทานเห็นโยมนางนาควังทามนะจำจะขอทานบอกคุณโยมถูกท่านถ้าผู้หญิงและผู้ชายเขาลือกันนะออกลั่นว่าโยมวัดนั้นนี้เขาลือกันนะออกลั่นว่าโยมวัดศรีสำราญนี้ละมีแต่คนละใจดีถ้าชูชกคอเดี๋ยวโยมก็หายเห็นโยมนั่งกันนิ่งละมองทำตาปริบปริบเห็นโยมนั่งกันนิ่งละทำตาปริบปริบโยมก็นึกว่าต้องหยิบพอชูโชคมันขอไปอ่ะ
แบ่งสิบยี่สิบให้โยมหยิบขึ้นมาแบ่งสิบยี่สิบให้โยมหยิบขึ้นมาแบ่งร้อยก็ไม่ว่าห้าร้อยมีทอนให้ชูชกมีทอนเหรียญบาทเหรียญสองบาทชูชกก็เอาเหรียญบาทเหรียญสองบาทชูชกก็เอาบอกว่ารวมรวมกันเข้าประเดี๋ยวก็ได้ลาอายเหมาะมั่งว่านางรถมานานคุณโยมไม่สงสารว่านางรถนะมานานคุณโยมไม่สงสารนะชู้ชกขอทานคุณโยมจะใจดำหรือไม่ยังไม่ลุกอีกโยมว่าชูชกคอแล้วยังไม่ลุกอีกโยมว่าชูชกคอแล้วว่าร้องเสียงแจ้วแจ้วโยมจะใจแข็งทำไมโอ้โอ้ชูชกนะร้องว่าขอทานนะโอ้โอ้ชูชกนะร้องว่าขอทานแน่เห็นคุณโยมเดินมานั้นละชูโชคคงได้โยมที่นั่งฟังเทศน่ะล้วนแต่ใจดีดีว่ารวมที่นั่งฟังเทศน่ะล้วนแต่ใจดีดีสละให้รู้สละให้ชูโชคสินึกว่าเป็นกำลังใจแม่พอได้น้ำใจจากคุณโยมมาว่าซุ่มเสียงนั้นน่าก็เริ่มที่จะสดใสว่าสาธุคุณโยมก็ที่ได้ให้มาว่าสาโยมโยมโยมหาใส่ยามมา500นี่ต้องเอาตังค์ทอนไหมโยมให้หมดเลยนี่สาธุจ้ะพอว่าได้ศรัทธาว่าเจ้าประคุณโยมพอว่าได้ศรัทธาเนี่ยจากว่าคุณโยมว่าซุ่มเสียงชักโปร่งว่าปัญญาก็ชักจะวายว่าเอาล่ะคุณโยมนึกว่าสนุกกันว่าเอาล่ะคุณโยมนึกว่าสนุกกันเดี๋ยวคุณโยมจะลือลั่นจะด่าท่านละกันเขาให้ว่าเอานะพระมาเทศกันในงานนี้ว่าเอาพระมาเทศกันเสียในงานนี้ว่ากี่ทีกี่ทีก็ร้องขอจนได้วันนี้มันเป็นธรรมเนียมการเทศชูชกนี่มันเป็นธรรมเนียมการเทศชูชกไอเรื่องตลกไอเรื่องตลกก็ต้องหยิบใส่เมื่อได้เงินละได้ทองที่โยมศรัทธาเมื่อได้เงินละได้ทองละที่โยมศรัทธาว่าชูโชคนั้นน่าจะอวยพรนะกราบไปให้ให้คุณโยมแข็งแรงกันหมดละทุกทันให้อายุคงมั่นว่าแข็งแรงก็เลยวายให้มีความสุขสมนะชมมาก็หรือดีให้มีความว่าสุขสมว่าสมนะก็หรือดีให้สุขเกษมเปรมปรีกันทางโยมหญิงโยมชายโยมที่นั่งฟังเทศกันอยู่ในคราวนี้นะโยมที่นั่งนะฟังเทศกันอยู่ในคราวนี้ขอให้ท่านสุขีสุขกายสุขใจไอ้ครั้นจะว่าไปนานเดี๋ยวเวลาจะเกินไอ้ครั้นจะว่าไปนานเดี๋ยวเวลาจะเกินนางกลัวคุณโยมไม่เพลินชูชกหันหลังกลับไปเอ่ยช่อมังกรดอกลำใหญ่ชู
ณีคุณโยมนะทุกคนนะแลจบกันที่ห้าเมื่อชูชกขอทานมาได้100กหาปณะก็ไม่รู้จะเอาเงินทองอันมากมายนี้ไปฝากใครก็ได้นึกถึงเพื่อนเกลือเพื่อนยากสองผัวเมียครอบครัวหนึ่งถ้าว่าเอาเงินติดตัวเอาไว้ก็กลัวว่าโจรมันจะลักเป็นภัยแก่ตัวเองอ๋อชูชกของเงินได้ร้อยกหาปณะครับทีนี้ก็ไปฝากไว้ฝากแล้วลงเรือนขอทานไปทั่วครับชูชกเที่ยวล่อนเล่ขอทานไปเรื่อยเปื่อยชมนกชมไม้ครับจนกระทั่งได้เมียคืออมิตดาทีนี้อมิตดาเป็นสาวอยากจะได้ทาสีทาสาคอยรับใช้ครับชูชกก็จึงต้องไปขอกันหาชารีกับพระเจ้าเวสสันดรเดินเข้าสู่ป่าเรียกว่ากันจุลพลชูชกเดินเข้าป่าพนาสนเรื่อยไปด้วยความเปล่าเปลี่ยวใจก็ร้องเพลงชมนกชมไม้เรื่อยไปจนกระทั่งเข้ามหาพลป่าใหญ่เข้าพบอจุตฤาษีหลอกว่าเป็นนักใคร่ในธรรมครับหวังจะไปสนทนาธรรมกับเจ้าพระเจ้าเวสสันดรอจุตฤาษีก็หลงกลชูชกจึงได้ชี้ทางไปเขาคิริยวงกตครับจบกันที่7กันมหาพลเข้ากันที่8กันกุมารกันนี้ทรงเครื่องครับทีนี้เข้ากันทรงเครื่องก็ต้องเอาเครื่องออกละเจ้าข้าทีนี้ละเฮ้หัตชากันละจ้าก็จะนำพาคุณโยมทั้งหลายเข้าสู่การทรงเครื่องในเรื่องมหาชาติเวสสันดรมีภรรยานางมัตสีมีชาลีมีกันหามีพระเวสสันดรทีนี้พระก็จะหยุดหน้าที่ลงตรงนี้ให้คณะทรงเครื่องได้ดำเนินฟาร์มต่อไปเจ้าค่ะสาธุจ้ะเอาละคุณโยมทั้งหลายทีนี้จะได้เห็นตัวพระเจ้าเวสสันดรนั่งอาสมก่อนเจ้าค่ะปีพาดเสมอให้พระเอกขึ้นเจ้าค่ะกุศลมงคลการบุญพระเวทวิเศษสังมหาทานบารมีโพธิสัตว์ชาสุดท้ายเป็นเชื้อสายเจ้าธานีปิโยรสพศดีและภูมิเท้าสนชัย
ประสูติการกลางตลาดมหาชาติมหาชัยพระมุ่งวังตั้งพระไทยแต่ยาวไฟโพธิญาณบริจาคทุกสิ่งสรรเสื้อผ้าแพรพันทรัพย์สลิงคานทั้งเลือดเนื้อจะเชื่อเป็นทานและชีวานดวงตาดวงใจพรามขอช้างมงคลผู้วดลทยกไข่ชาวเมืองแค้นเคืองใจต้องขันไล่จากภาราพระมิ่งแม่มัดสีทั้งชาลีและกันหาเสด็จสู่บรรพตาชื่อวงกฎปลดอาภรผู้โชคขอทานชราถูกอมิตดาเมียสาวสอนชี้เท่าเจ้าหลอบจอนขอกันหาและชาลีฟังคำมหาบุรุษพระยกบุตรให้ทชีแม้แต่พระมสีก็ถวายให้เป็นทานสิ้นชาติโพธิสัตว์จึงอุบัติพระโพธิญาณเล่ามาแต่โบราณมหาทานเวสสันดรชาดก13กันคาถาพันมหาพรร้องจบครบทุกตอนอานิสงส์ส่งผลบุญสืบสานตำนานชาดกรุ่งฟ้าหยิบยกมาบรรยายโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายรับฟังกันได้ทุกท่านรู้ว่าวันนี้จะมีเหตุจะมีพระเพศวนิพกขอสองบังอ่อนเลือดนิอกพระไม้สะทกสะทานไม่ย่อท้อต่อพระศรัทธาใจปรารถนามอบให้สู่สามาแต่ไกลเป็นพรามผู้ใดดลดันมีความประสงค์จะนำองค์บพิตรไปสู่ยังทิศพระนิพพานมาถึงซึ่งอาสมองค์บรมเวสสันดรแล้ววอนว่าฝากไว้ม
ื่อสีจะไปสอหาพลาพรพระนางมัสีได้เหตุชนัยใหญ่กันเล่าวันนี้เจ้าจึงพาลูกทั้งสองมาเข้าเฝ้าพี่สายนักมีเหตุกังวลอันใดหรือพระนางมัสีพระพุทธเจ้าค่ะได้โปรดกระหม่อมฉันด้วยช่วยเผื่อแผ่บารมีปกเกตลูกเอาน้ำพระทัยพันผูกตัดประพาสเรียกหาให้เล่นไกลๆพระบาทาพระสองกุมารยังอ่อนแอครั้งเมื่อพลัดอกแม่อยู่แต่ลำพังก็จ้องแต่จะลอดผลกระโจนเล่นไปตามประสาสัตว์ไม่รู้ว่าภัยพิบัติจะมาเบียดเบียนเมื่อเพลาใดเมื่อที่หม่อมฉันต้องจากไกลทุกคราวครั้งได้โปรดช่วยจงระวังภัยที่จะมีคิดว่าเห็นแก่มัดสีแม่เพื่อนยากด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะโถพระนางมัดสีสิ่งที่เจ้าพูดนั้นก็คงกังวลในความฝันที่เมื่อคืนที่เกิดขึ้นแต่พี่ได้บอกเจ้าแล้วหรือใช่ไหมว่าคนเราหาได้ฝันเหมือนกันทุกค่ำคืนก็หาไม่ด้วยเหตุที่เจ้าฝันเช่นนี้เป็นฝันร้ายที่เจ้าบอกพี่แต่เมื่อก่อนนี้ที่อยู่ณยังพระนครศรีพรีเจ้าไม่เคยฝันเช่นนี้คงจะเป็นเพราะว่าบัดนี้เราเวสสันดรและพระนางมัสสีพร้อมด้วยกัญหาและชาลีลูกรักเข้าสู่เขาวงกตยามจะกินก็มีแต่ของเปรี้ยวเฟือดฝาดยามจะนอนก็ปูไปด้วยราดระอองดินละอองทรายไม่ต้องเป็นห่วงดอกบัดนี้ธาตุของเจ้าคงจะยักย้ายและถ่ายเทจนทำให้เจ้าวิปริตผิดเพี้ยนฝันผิดพลาดเกินไปมิต้องกังวลดอกนะสายป่านี้แล้วเชิญออกป่าหาพราผลพี่จะดูแลและรักษาลูกทั้งสองเองหม่อมฉันฝากด้วยนะเพคะพระชาลีแม่กันหาแม่ต้องออกป่าไปหาพราผลลูกต้องอยู่ภายในอาสมอย่าไปเล่นที่ไหนไกลนะลูกนะพ่อแม่นั้นเป็นห่วงเหลือเกินชาลีให้สัญญาว่าชาลีจะดูแลน้องกันหานั้นเป็นอย่างดีแต่ว่าเสด็จแม่ต้องให้ชาลีไปด้วยนะพุทธเจ้าค่ะไม่ได้นะลูกทำไมลูกถึงร้องตามแม่แบบนี้เสด็จแม่เพคะกันหาไม่อยากให้เสด็จแม่ไปเลยวันนี้เสด็จแม่ไม่ไปได้ไหมเพคะกันหาชาลีมันเกิดอาเพศอะไรทำไมลูกต้องร้องตามแม่ด้วยดื้อรั้นแม่
มสีของลูกยาต้องเข้าป่าปีกลายต้องบุกป่าฟ้าภัยเกรงทุกทั้งหลายมาผ่านไม่ต้องบุกป่าฟ้าภัยไม่ต้องบุกป่าฟ้าน้ำต้องเดินย้ำด้วยพระบาททั้งหินกรวดเกลื่อนกราดโลกกลัวพระบาทไม่ได้ละพระไทยห่อเหี่ยวเลี้ยวหน้าหลังโอ้พระนางมัดสีกลัวมีเหตุร้ายหรือภัยจะมีทอทั้งดินสีเสียวสันนึกถึงความฝันให้วันวานกลัวหมดโอกาสเจอกันลูกขอไปด้วยเดี๋ยวพระเจ้าข้าเจ้าจะไปไม่ได้อยู่ที่นี่ลูกขอไปด้วยไม่ได้เสด็จแม่ลูกไปด้วยพระเจ้าข้าเสด็จแม่เสด็จแม่ให้ลูกไปด้วยเสด็จแม่เสด็จแม่พระพิสิโดพระมัดสีเจ้าทำทีเหมือนไม่อยากจากลูกไปเมื่อย่างเท้าก้าวย่างมันร้างร้ายนี่อะไรกันเนี่ยห่วงลูกยิงลูกชายให้อาวได้แล้วนะอย่ามองแง่แบบนี้สิลูกโสโพธิสัตว์เราเองพระเวสสันดรเฝ้าดูนางมัสสีอยู่ไม่ห่างนางทำทีห่วงหน้าพะวงหลังไม่อยากจากลูกไปเสียในเวลานี้อันโพธิญาณที่ข้าจะเข้าไปถึงพรามเท่าก็ใกล้เข้ามาทุกทีจำเราจะปล่อยโพธิญาณหลุดมือไปด้วยอิทธิสตรีเยี่ยงพนางมัสสีกันนั้นหรือเห็นว่าจะมิเหมาะสมจำเราจำต้องแกล้งสำทับพ่อชาลีแม่กันหาและผ่านไปถึงพระนางมัสสีให้ออกป่าเสียโดยเวลานี้หากแม่นไม่ละก็โพธิญาณที่อยู่เบื้องหน้าก็คงหลุดลอยเป็นเทพ่อชาลีแม่กันหาใหญ่แล้วนาลูกทั้งสองจึงร้องตามแม่เจ้าเช่นนี้ปล่อยให้แม่เจ้าออกป่าหาพราผลเถิดส่วนลูกทั้งสองอยู่กับพ่อที่อาสมเถิดหนาลูกขอตามเสด็จแม่มาสีไปจะได้ไหมพุทธเจ้าข้าแล้วแม่กันหาเล่ากันหาก็อยากไปกับเสด็จแม่เพคะกันหาเป็นห่วงเสด็จแม่นี่มันเกิดอะไรกันขึ้นทุกคราวครั้งลูกทั้งสองไม่เคยร้องงอแงเช่นนี้
ทำไมกันเล่าจึงไม่อยู่กับพ่อที่อาสมพระนางมัสีก็เช่นเดียวกันนั่งร้องไห้อยู่ทำไมกันหรือมันฉันไม่ได้ร้องไห้พี่ค่ะเหลวไหลเจ้าบอกว่าเจ้าไม่ได้ร้องไห้และน้ำตาของเจ้ามันไหลออกมาจากไหนกันหรือพ่อมัสีมันเป็นน้ำตาแห่งความรักหม่อมฉันรักลูกห่วงลูกถ้าว่าหม่อมฉันออกไปหาพลาพลกลับมาไม่เจอลูกลูกเกิดอันตรายหม่อมฉันจะอยู่ได้อย่างไรพี่คะพระนางมัสีเราพระเวสสันดรจากพระนครศรีพีมาก็หวังซึ่งพระโพธิญาณก่อนจะมาพระบิดาเคยได้ห้ามเจ้าแล้วว่ามิให้เจ้าเสด็จตามพี่มาเจ้าก็ยังที่จะตามมาต่อพี่มาตรงๆพระมาสีวันนี้เจ้าขี้เกียจออกป่าหาพราผลใช่หรือไม่ไม่ใช่เช่นนั้นพี่ค่ะหม่อมฉันไม่ได้เกลียดข้าเพียงแค่หม่อมฉันเป็นห่วงลูกก่อนจะจากพระนครศรีพีมาเจ้าเคยได้ให้สัญญากับพี่ไว้เช่นไรพระมาสีหม่อมฉันจำได้เพคะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งหม่อมฉันจะเป็นเกือกทองรองพระบาทเป็นข้าทาสบริจาคจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพคะข้อที่สองข้อที่สองหม่อมฉันจะซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวต่อพระเวสสันดรข้อที่สามข้อที่สามหม่อมฉันจะออกป่าหาพลาผลมิให้ขาดแม้แต่วันเดียวพี่ค่ะขอบใจที่เจ้ายังจำสัญญาสามข้อได้แต่เจ้ารู้ไหมบัดนี้การกระทำของเจ้ามันกำลังจะลางเลือนข้อสัญญาที่เจ้าเคยให้ไว้กับพี่พี่ถามเจ้าอีกครั้งหนึ่งเจ้าจะออกป่าหาพราผลหรือไม่พระมัสีให้หม่อมฉันไปวันพรุ่งนี้ได้ไหมพี่คะวันนี้หม่อมฉันใจคอไม่ดีเอาเถิดถ้าเจ้าไม่อยากออกป่าหาพราผลก็เชิญอยู่กับลูกเถิดนะแต่พี่พระเวสสันดรจากพระนครศรีพรีมาก็หวังซึ่งพระโพธิญาณโพธิญาณที่อยู่ณเบื้องหน้าจะไม่สำเร็จก็ช่างมันเถอะแต่เจ้าฟังพี่ให้ดีเจ้าลงเงยหน้ามองดูพระมัสีเงยหน้ามองดูบนฟ้าเจ้าไม่อายวิถีเดรัจฉานนกหนูนากาไก่บ้างหรือไรมันยังรักลูกของมันออกเก็บอาหารออกเที่ยวหาอาหารไปให้ลูกมันไม่อดตายหรือเจ้าไม่เข้าใจความเป็นแม่เจ้าไม่อายสายตาคุณแม่ที่อยู่นั่งหน้าเบื้องหน้าเจ้าหรือว่าการเป็นแม่จ้องทำเช่นใดบ้างแม่คือผู้ให้แม่คือผู้เสียสละแม่ยอมอดเพื่อให้ลูกอิ่มแม่ยอมทุกข์เพื่อให้ลูกสุขหรือเจ้าไม่อายต่อวิถีของเดรัจฉานหรือเจ้าไม่อายต่อคุณแม่ที่อยู่เบื้องหน้าเจ้าหรือพมสีโปรดเถิดพี่ค่ะอย่าเอาหม่อมฉันไปเปรียบกับดักสัตว์เดรัจฉานเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์มนุษย์หรือว่าสัตว์เดรัจฉานอกของคนเป็นแม่ก็ต้องเป็นห่วงลูกที่สุดเพราะลูกนั้นคือยอดดวงใจได้โปรดเถิดพี่ค่ะให้หม่อมฉันไปอยู่กับลูกภายในวันนี้เอาเถิดถ้าเจ้าจะอยู่กับลูกก็เชิญตามใจเจ้าเถิดอันโพธิญาณที่อยู่เบื้องหน้าถ้าเราเวสสันดรไปไม่ถึงซึ่งโพธิญาณก็ช่างมันเถอะแต่จะให้พี่เวสสันดรทนให้ลูกทั้งสองต้องอดตายพี่คงทนไม่ได้เอาเถิดพระมสีเจ้าส่งสาแรกคานกระช้าสารมาถ้าเจ้าไม่ไปพี่จะไปเองช้าก่อนเพคะ
ับจุดไปแล้วผมฉันยอมแล้วจะครับพระมสีบัดนี้สตรีของเจ้ากลับมาแล้วรีบออกป่าหาพระราผลเถิดส่วนลูกทั้งสองพี่ให้สัญญาพี่จะดูแลและรักษากันหาชาลีเมื่อยามที่แม่ไม่อยู่เจ้าอย่าออกไปเที่ยวเล่นไกลๆนะลูกเจ้ารู้ไหมเสด็จแม่ชาลีขอให้สัญญาจะดูแลน้องกันหานั้นเป็นอย่างดีแต่เสด็จแม่ต้องรีบกลับมาหาลูกๆทั้งสองนะพระเจ้าค่ะถ้าหากว่าแม่แบ่งภาคได้ลูกรู้ไหมแม่อยากจะแบ่งเป็นสองภาคภาคหนึ่งแม่จะกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกทั้งสองไม่ให้อะไรมารังแกลูกเด็ดขาดอีกภาคหนึ่งแม่จะออกป่าหาผลไม้เอามาให้ลูกได้กินกันอย่างเต็มอิ่มหนำสำราญแต่แม่ก็ทำไม่ได้กันหาพี่ชาลีเขาพูดอะไรลูกต้องเชื่อฟังเขานะให้ข้าเสด็จแม่แต่เสด็จแม่ต้องสัญญากับกันหานะว่าเสด็จแม่รีบไปแล้วเสด็จแม่จะรีบกลับมาหาลูกทั้งสองแม่สัญญาลูกต่อให้มีภูเขามาฝังหน้าภูผามาขวางกันแม่ก็จะเอาตัวเองกลับมาหาลูกทั้งสองให้ได้เสด็จแม่อยู่กับพ่อนะลูกปางสมเด็จพระนางมัตสีศรีสวัสดิ์เสด็จลงพระวาดใจวาดผวาพระไทยพันผูกเป็นห่วงลูกยาวชาลีกันหาจะทำชาญได้พระไทยเป็นทุกข์เป็นห่วงลูกไม่ลืมเลยเสด็จพรางสวายกันแสงให้น้ำพระเนตรยังหลั่งลงไม่ขาดสายต้องฟื้นพระทัยสู่หิมมาพานแพงพินิจเพชรสะดุผู้ผลละไม้อางแพงพินิจพิษสะดุผู้ผลละไม้ก็พี่ก่อนการมาแปรพันที่เคยออกดอกอยู่เมื่อวันวานกลับพี่กลการออกดอกอยู่ดาดสะดาที่เคยออกดอกเป็นพุ่มเป็นพวงก็กลับโดยร่วงอยู่เกลื่อนดินสิ้นป่าจะเก็บร้อยกลองไปฝากสองกุมาลาโอชาลีกันหาจะทำฉันได้ทำไมไม่มีผลไม้เลยเนี่ย
ขอสมมุติเอาบริเวณสาลเป็นป่าหิมพานให้ทุกท่านเป็นผลละไม้แม่ที่มาช่วยสละปัจจัยคนละแบงละใบอย่าไปเสียดายกับกระดาษใบเดียวปรบมือสักครั้งท่านผู้ชมครับขอบคุณค่ะโอ้ยพระเวทว่าไงจ๊ะยืนแทบไม่อยู่เลยเจ้าค่ะอยากจะบอกเอาไว้ก่อนนะเจ้าค่ะว่าการแสดงเทศครั้งนี้พวกเราทั้งหมดทำเป็นครั้งแรกเลยเจ้าค่ะพระมัสสีก็ครั้งแรกสั่นไปหมดแล้วเจ้าค่ะพระเวทก็ครั้งแรกชาลีกันหาก็ครั้งแรกละนาดก็ครั้งแรกส่วนพระที่อยู่ข้างหลังก็ครั้งแรก ผิดพลาดอะไรไปก็ถือว่าผิดแบบน่ารักนะแม่เนาะตอนนี้เรามาร่วมบุญกันนะเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนว่าเราเป็นใครลืมเห็นไหมเอาผิดซะแล้วเนี่ย ตอนนี้พวกเราทีมงานของพระเอกรุ่งฟ้ากฤษดาบารมีนะคะมาแสดงเทศมหาชาติทรงเครื่องคนที่แสดงเนี่ยสวยๆตรงนี้เจ้าค่ะแม่นางมัตสีแอมชยาภาค่ะส่วนกระผมหล่อๆตรงนี้ไม่ยอมกันเลยเลยผมพระเอกรุ่งฟ้าผู้นำทีมงานหล่อที่สุดบนเวทีนี้แล้วครับส่วนคนนี้อาจจะหล่อน้อยทำไมไม่พูดเองเล่าพูดเองสิส่วนคนนี้อาจจะหล่อน้อยกว่ากระผมหน่อยเพราะเขาเป็นน้องพระเอกกฤษดาบารมีส่วนคนนู้นกันหาตัวนิดๆนางเอกไซมินิน้องน้อยหนาพรอนงและบทเป็นกันหาจะยังไงต่อไปจ๊ะตอนนี้จะทำบุญเจ้าค่ะพระเวสสันดรถ้าหากว่าใครจะทำบุญเนี่ยก่อนที่จะทำเดี๋ยวมัดซีเนี่ยขอแนะนำสักนิดนึงมันมีวิธีเจ้าค่ะตามสบายเลยจ้ะคือเขาบอกว่าเนี่ยมัดซีเนี่ยหาบมาใช่ไหมมีทั้งหาบหน้าหาบหลังถ้าใครจะทำบุญเนี่ยให้ใส่ทั้งหาบหน้าใส่ทั้งหาบหลังเกิดชาติหน้าฉันใดจะได้ทั้งหน้าได้ทั้งหลังเจ้าค่ะได้ทั้งหน้าได้ทั้งหลังนี่หมายความว่าไงทะลึ่งหรือเปล่าอย่าคิดลึกสิพระเวสสันดรยังไงเขาหมายความว่าเอาเงินเนี่ยใส่หาบหน้าก็เหมือนใส่ประตูหน้าใช่ไหมใช่จ้ะเงินเข้าประตูหน้าประตูเดียวมันก็ออกหลังบ้านสิเจ้าค่ะและถ้าหากว่าใส่ประตูหลังมันก็มาออกหน้าบ้านเจ้าค่ะแล้วต้องใส่ยังไงให้มันอยู่ในบ้านแล้วทางที่ดีเนี่ยใส่ทั้งหน้าทั้งหลังเงินมันจะได้มากองรวมอยู่ที่หน้าบ้านเป็นมหาเศรษฐีเจ้าค่ะแล้วเราจะให้ใครแล้วยังไงต่อมันมีอีกนิดนึงเจ้าค่ะอีกนิดนึงยังไงทำบุญแล้วก็ต้องทำทานด้วยแนะนิดนึงเจ้าค่ะพกมาส่วนตัวอันนี้คือกระเป๋าออมสินของมัสซีเจ้าค่ะทำบุญแล้วต้องทำทานเกิดชาติหน้าฉันใดจะได้สวยจะได้หล่อเป็นมหาเศรษฐีเจ้าค่ะใส่ตรงนี้ได้เจ้าค่ะถ้าหากแมนว่ากระจาดหน้ากระจาดหลังทำบุญให้กับวัดศรีสำราญแต่ถ้าหากแมนว่าชอบพระมาสีใส่ที่กระปุกออมสินค่ะน้ำมันรถเจ้าค่ะอ๋ออาจเชิญเลยพระมาสีพระเวทไม่มีมั้งเหรอเจ้าค่ะอ๋อลืมไปพกมาใหญ่เชียวนะเนี่ยของพระมาสีกระปุกออมสินแต่ถ้าใครอยากให้พระเวทเพราะไม่ได้ลงไปไหนหรอกใส่ที่พานนี้เลยนะพระเวทน่าจะเอา QR code มานะเจ้าค่ะ เดี๋ยวนี้เขาไม่พกเงินสดเดี๋ยวเชิญเลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยอันดับแรกก่อนที่จะให้แม่พี่ๆทำบุญกับมัดซีกับทางวัดต้องมีคนประเดิมเจ้าค่ะเอาใครประเดิมก่อนดีหลวงพ่อเจ้าค่ะเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วเจ้าค่ะโอ้ให
ให้ผมประเดิมเจ้าค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าใส่ทั้งหน้าทั้งหลังได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วผมมาใจหายเลยอย่าคิดลึกเจ้าค่ะหลวงพ่อทำบุญแล้วอย่าลืมทำทานนะเจ้าค่ะเห็นหยิบมาสองใบเองหลวงพ่อนี่ลืมใช่ไหมเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อประเดิมดีเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าโยมพระประเดิมแล้วนะโยมจะให้อายพระนะไหนๆทำบุญแล้วก็ต้องทำด้วยกันเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมเจ้าค่ะถ้าเอาผมฟังเดี๋ยวเนี่ยนะเจ้าค่ะมันขาดทุนที่ลำเอียงมันเอียงใช่ไหมเจ้าค่ะมันต้องไปธรรมาสนู้นด้วยหลวงพ่อเจ้าค่ะเตรียมแล้วต้องใส่ประตูหน้าประตูหลังและประตูกลางด้วยเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะลืมกับลืมของตัวเองแล้วไหมล่ะขอบคุณเจ้าค่ะเอาเลยไหมล่ะพี่อย่าลืมสิพระมาสีแต่ว่าสององค์หลังทำบุญแล้วเนี่ยคงจะไม่พอเราขออัญเชิญพระครูสุนทรสาครกิจเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญมาใส่ประเดิมให้อีกสัก200สิอยู่ตรงไหนอยู่ไม่เอ่ยอยู่ไหมครับหลวงพี่ไปหลับแล้วมั้งเขาเรียกว่าอะไรนะพระถาพระน่ะอ๋อนู่น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 อัญเชิญมาประเดิมหน่อยเจ้าค่ะอัญเชิญเจ้าอาวาสเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเดินมาคู่กันแล้วลุงฟ้าสงสัยรายได้จะดีจะได้เอาเงินเข้าวัดให้หมดเลยลุงพ่อและพระเดชพระคุณท่านณัฐพัฒน์นะครับผมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังมะนาวมาแล้วเดี๋ยวมัสีลงไปหาถึงที่เลยเจ้าค่ะมัสีจ้าอย่าลืมบอกหลวงพ่อใส่พานให้พระเวทด้วยเด้อนิมนต์เจ้าค่ะครับกราบขอบพระคุณครับพระเดชพระคุณพระณัฐพัฒน์ครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางมะนาวครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะลุงฟ้าหลวงพ่อลืมพระเวทหรือเปล่าไม่ลืมครับงั้นเดี๋ยวเดินไปหาเลยพูดแค่คำเดียวแล้วไปหลวงพ่อครับแค่ใบเดียวเองเหรอเดี๋ยวมีข้างหน้าอีก2ใบ อ้าวหลวงพ่อกราบขอบพระคุณครับเมื่อกี้หลวงพ่อฝากมาให้พระเวทด้วยเจ้าค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับก็ต้องอาศัยเขาอย่างนี้แหละเนาะอันไหนพระมาสีข้างล่างแต่อย่าหยิบข้างบนใบเดียวใบเดียวเจ้าค่ะต่อไปอีกองครับอีกองหนึ่งก่อนที่จะถึงญาติโยมพระสมุทรเอกรินนะครับเจ้าอาวาสวัดเจริญรัตนารามฉันนะให้องค์แรกแล้วจ้าเชิญเถิดไม่เล่าเดี๋ยวลงไปหาคุณแม่ทั้งหลายหน่อยตอนนี้นะเจ้าค่ะเดี๋ยวจะแหล่อวยพรไปด้วยเลยเพราะรู้ว่าต้องได้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวอวยพรควบคู่กันไปเลยช่วยด้วยนะพระเวทแต่ถ้าใครอยากให้พระเวทเรียกเลยไปนะเดี๋ยวจะเอาพานไปหาพระเวทร้อนหรือเปล่าเนี่ยร้อนเงินนะสิประตูหน้าประตูหลังแล้วก็ทำทานนะเจ้าค่ะดมบุญวันนี้หนูดีใจนักนี่มารู้จักหนูขอฝากใจอันนี้เดี๋ยวให้พระเวทนะเจ้าค่ะกราบผู้ดูที่อยู่ใกล้ๆแฟนหญิงชายที่ได้มาชมน้อมมโนสิรอรับไหว้เจ้าพา
นิยมให้ท่านผู้ชมเป็นผู้โชคดีให้สุขขอสมสรดังคำพรที่กล่าววันนี้ให้ท่านร่ำรวยถูกลอตเตอรี่1ปีสัก 3,000 ใบให้มีเงินล้านโอ้โหเบิกบานเงินบวกให้ท่านสะดวกผู้ชมทั้งหลายได้หมดเจ้าค่ะได้ยังไงก็ได้บุญใจบริสุทธิ์ชาวพุทธคนไทยคนละแบงละใบขอให้ได้บุญขอบคุณค่ะพระเวทเอามั่งสินั่งเฉยเถอะนะอ่ะใครจะให้พระเวทยกมือหน่อยเดี๋ยวจะลงไปหาเดี๋ยวช่วยแลหน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขาดศรัทธาท่านมีเมตตาต่อพระเวสสันดรทั้งแบ่งแดงและแบ่งเขียวมากี่เที่ยวรับทุกท่านทั้งแบ่งสีฟ้าเหรียญก็มาประมาณขอให้ทุกท่านมีจงร่ำรวยสังเกตกลุ่มนี้แบงค์คงยังมีสุขสีเขียวหมดเลยเอาไปบ่มเองก็ได้พระเวททั้งกลุ่มนี้แบงค์ยังไม่สุขแต่น้ำใจพันผูกทั้งน้องและพี่ท่านมีเมตตาต่อรุ่งฟ้าบารมีให้ทุกคนนี้จงเจริญร่ำรวยท่านมีเมตตาเรามาติดต่อเราขอให้ท่านจงช่วยให้เกื้อหนุนและบุญอำนวยให้ท่านร่ำรวยร้อยล้านไปเลยมาสีเดี๋ยวฟังพี่นะมาสีเจ้าค่ะต่อไปจะขอจากท่านนายกอยู่ตรงไหนแล้วนะนายกยกมือสาธุเอ่ยกระทู้ท่านนายกบุญชูท่านมานั่งดูเราก็ดีใจอยู่ไหนครับท่านนายกอยู่ไหนครับโอ้ยท่านโต้โอ้ยเรื่องเงินนี่เรื่องใหญ่เลยมาสี่ตามพี่มาแล้วแม่ๆตรงนี้รอแป๊บหนึ่งนะเจ้าค่ะเป็นยังไงพระเวทรอดไหมท่านนายกและสอทอพิชิตขอบคุณครับขอบคุณคอยร่ำไม่รวยครับขอบ
คุณนะครับอุ้ยทำบุญถูกวิธีเลยเจ้าค่ะโอ้โหเนี่ยร่ำรวยกันใหญ่เลยครับกราบขอบพระคุณครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับผมเอามาสีต่อหน่อยไม่จ้าเจ้าค่ะถึงไหนแล้วล่ะนะลองให้จบท่อนก่อนสิขอบคุณครับทำบุญทำทานด้วยนะเจ้าค่ะอย่าลืมทำทานสวัสดีครับกราบสวัสดีทั้งน้องทั้งพี่ทั้งหญิงและชายท่านมีพระคุณเจือจุนแรงใจไม่หนีไปไกลมานั่งชมกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ร่ำให้รวยครับบุคคลที่ใจดีก็คือน้องพี่วัดศรีสำราญท่านมาประกบเรามาพบกันขออภิวันนี้ใจวิงวอนผมจะร้องเป็นกอนแหล่ให้พ่อให้แม่มารับคำพรเสียงที่ว่าวและกาวอนมัดสีอวยพรให้ท่านต่อไปอามัดสีจ๋าเจ้าค่ะมัดสีร้องต่อพี่หน่อยเร็วเจ้าค่ะเดี๋ยวปีหน้าขอหลวงพ่อเข้ามาอีกผู้ชมใจดีจังเลยขอบคุณครับพอดูตรงนี้ปราณีหนูหน่อยมัดสีจะคอยด้วยความเลื่อมใสให้ท่านทำทานเบิกบานหัวใจทั้งหญิงทั้งชายพ่อแม่ใจดีขึ้นรถน้องเรือไปเหนือล่องใต้ปุกน้ำลุยไฟพอยภายในนี้ให้มีความสุขนี่ทุกชีวิตทนบุญที่มีให้หนีความตายขอบคุณนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับชาลีกันหาเดี๋ยวจำไว้นะว่าลงมาหาใครบ้างกล่าวขอบพระคุณครับอย่าเจ็บง่ายอย่าจนให้แฟนทุกคนจงพ้นป่วยไข้ไร้ความทุกข์สุขสบายแฟนหญิงชายขอให้ร่ำรวยขอบคุณง่ายขอบคุณที่ชอบจงหนุนที่บุญจงช่วยฟังเทศวันนี้กลับไปบ้านเร็วรวยพระเวทจ้าจ้าอะไรเสียอ่ะไม่ได้ฟังอะไรมือมั้งทำบุญวันนี้กลับไปบ้านแล้วรวยใครให้รางวัลกลับไปบ้านสิ้นเดือนให้ถูกหวยร่ำรวยไปด้วยหกเก้าเอาไปบนล่างเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวชมการแสดงต่อนะเจ้าค่ะมัดสีขอไปก่อนนะโชคดีไปนับตังThank you.
าสนักเชียวนามฉันชูชกพรานใจโทษบุรุษโทษวิปริตมาจากหมู่บ้านทนนวิทย์ฉันอยากใช้สิทธิ์จึงอุตส่าห์อยากพบพระเวทสันดรฉันจึงแรนรอนไกรลังทิ้งมีรักไว้เบื้องหลังหัวอกแล้วก็ชังเววาหากเมียมาไกลหัวใจหงุดหงิดคิดถึงแต่อมิตตดาไอ้น้ำถันเนี่ยก็เป็นที่รู้กันทั่วว่าเช่ากะยาจกชูชกขอทานมาจากบ้านชุนละวิทย์นนท์นะเออสักครู่นั่นนะเขาก็ขอค่ารถค่าราค่าน้ำมันกันไปไอ้ฉันปั่นจักรยานแล้วฉันจะได้ค่าน้ำมันไหมล่ะเนี่ยเออมาสักไกลแรมรอนมันจนถึงเขาวงกตโอ้ยอาสมข้างหน้าน่ะถ้าจะเป็นอาสมขององค์พระเวทสันดอนเป็นแน่แท้อืมกะไรอยู่โอ้ยหายใจหมดเที่ยวโอ้ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาไม่ให้สุ่มให้เสียงเห็นท่านบอกว่าเก้าอี้หักงานละตัวงานละตัวและฉันตัวเท่านี้จะไปทำเก้าอี้เขาหักได้ยังไงจริงไหมล่ะเท่าชูชกนั่งซะก่อนไม่ฮะไอ้เก้าอี้นี่เล่นของเอาว่าไงนี่อาสมอยากให้ตะโกนโวกเวกอยู่อย่างนี้อยู่เลยพ่อชาลีมีผู้ใดอยู่บ้างแม่กันหาเห็นไหมนะว่าข้างนอกชีผู้นั้นเป็นใครจะชีที่ไหนฉันเป็นพราหมณ์จ้ะออกไปต้อนรับเขาลูกว่าบ่หาว่าเราเป็นชีได้พระเจ้าค่ะเสด็จพ่อเจ้าชาลีกุกมาโลแล้วน้อมมโนชวนน้องชำแลเลืองเยื้องย่องไม่ขัดข้องเกรงขามฟังชาลีชี้ชอนน้องไม่เรรวนรำไรเจ้ากันหาว่าไงจะไม่ผิดใครสั่งซ้ำจะไม่อยู่ช้าบิดาท่านชายเรารีบออกไปรับพามตามพี่มาเสด็จพ่อให้มารับพามป่าไปอยู่แถวนี้นะเฮ้ยผีเฮ้ยผีเฮ้ยผีผีกันหาผีที่ไหนปัตตปัตตทอพ่อกูมาน้อยผีที่ไหนเล่าจะมาอยู่ตรงนี้พระอาจารย์นั่งอยู่ตั้งสองลูกผีที่ไหนจะกล้าขึ้นมาบนนี้ได้กันหาทำไมหน้าเหมือนผีเลยอะเอ้ากันหาไม่เคยเห็นคนแปลกๆแบบนี้เลยพี่ชาลีหน้าตาก็น่ากลัวไอ้ละอีหนูเอ้ยไอ้ผีที่ว่าน่ะมันอยู่ข้างหลังนู่นใช่ไหม
ไม่ใช่อะลุงนั่นแหละเหมือนผีเลยไปไอ้นี่จะปั้นแผ่นกระบาลหัวแตกปัดทัดโถหล่อยังกระสอนลามขนาดนี้ดูสิดูสิมาหาว่าฉันเป็นผีไม่ได้บ้าบ้าไม่ใช่ผีแน่นะจ๊ะเฮ้ยข้าพรามเท่าน้ำว่าชูชกไอ้เจ้าทั้งสองนี่เป็นใครตาชูชกหนูเนี่ยมีชื่อว่าชาดีกับน้องกันหาโดยที่พ่อเนี่ยให้มารับตาเข้าไปในอาสมแม่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 ให้เด็กน้อยอย่างเจ้ายังอ่อนชนสาให้มารับข้าพรามเท่ามันจะเป็นการไม่ให้เกียรติกันหรอกหรือไม่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 ข้าไม่นั่ง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 มาทะเลาะไอ้โต๊ะตัวนี้จังนั่งก็ได้กูนั่งอย่างนี้ก็ได้วะเสด็จพ่อพามป่าผู้นั้นไม่ยอมเข้ามาในอาสมพุทธเจ้าค่ะงั้นเดี๋ยวพ่อจะออกไปรับพ่อพรามนั่นเองพ่อพรามเชิญเข้าสู่อาสมด้านในก่อนเถิดนะได้พระพุทธเจ้าค่ะเดินตามเดี๋ยวกระหม่อมจะตามไประวังให้ดีล่ะเดินตามเข้ามาอาสมพระเวทเหตุฉะไหนใหญ่เราจึงมีหลุมมีบ่อสมหักไม้พ่อพระเล่นเอาพามเท่าเถียบขาแข็งหักทีเดียวเชียวท่านเดินทางมาสู่เขาวงกตท่านเป็นใครกันเล่าข้าพรามเท่ามีนามว่าชูชกท่านมาจากหมู่บ้านทนวิทย์พระเจ้าค่ะมาจากหมู่บ้านทนวิทย์เมืองกริงครัตนครกันนั่นหรือกระหม่อมฉันเดินทางมาจากเมืองกริงกระปิงเฮ้ยกริงครัตนครไอ้กริงกระปิงนี่มันเปรี้ยวนะท่านเดินทางมาสู่เขาวงกตก็นับว่าไกลโขพระเจ้าค่ะแต่ข้าอยากจะทราบว่าอายุอนามเนี่ยเท่าไหร่กันแล้วโอ้ยอายุของพราหมณ์เนี่ย91ไม่ได้ให้หวยนะพอรถนายกเข้าไปหาเสียงเขามี5559ฉันเห็นฉันเห็นอายุในเรื่องนะ91เจ้าค่ะแล้วนอกเรื่องนะเท่าไหร่แล้ว16เจ้าค่ะ16หรือ61แหมท่านเดินทางมาไกลมาจากแคว้นแผ่นดินกริงครัตนครข้าอยากจะถามท่านว่าท่านเดินทางมาที่นี่ต้องการสิ่งใดกันเล่าพ่อพราหมณ์อันการครั้งนี้ที่กระหม่อมฉันเดินทางมาดันดนร้อนแรมมาจนถึงเขาวงกตกล่าวกระหม่อมฉันก็มาทำเพื่ออมิสดาแม่เมียสาวเยาว์วัยที่กระหม่อมฉันได้เป็นคู่ตุงหันแต่เนื่องจากแม่อมิสดานั้นน่ะเรือนสามน้ำสี่ก็หามีไม่ก็อยากก็ได้ทาสทาสีทาสาไว้รับใช้กระหม่อมฉันจึงดันดนมาเพื่อขอองค์ชาลีและองค์กันหาไปเป็นทาสอมิสดาพระเจ้าค่ะโสโพธิสัตว์โตครานั้นองค์พระบรมโพธิสัตว์นอพุทธางกูลได้ฟังพราหมณ์ทูลอธิบายท่านมาขอลูกรักดังดวงตาเราก็จะตัดข่วงเสน่หายกให้แต่ขอสักเรื้อราตีหนึ่งเถิดรอให้พระนางมสีกลับมาก่อนได้หรือไม่ช้าก่อนพระเวสสันดรดูก่อนเถิดพระเจ้าค่ะหากแม้นว่าพระนางมสีเสด็จกลับมาถึงพารายามใดมีหรือพระนางผู้อุ้มพระคันถึง9เดือนรักลูกอย่างแก้วตาดวงใจจะมอบลูกทั้งสองนั้นใช้ให้พราหมณ์เท่าก็หาไม่อย่ากันหันเลยอย่าได้รั้งไว้เลยพระเจ้าค่ะโสโพธิสัตว์โต
ครานั้นองค์พระบรมโพธิสัตว์หนอพุทธางคูณได้ฟังความทูลอธิบายจึงตัดประพราสไปว่าพราหมณ์เอ๋ยหากท่านไม่รอพระมสีเราก็ทำเนาแต่อยากจะให้ท่านนั้นเมื่อยามถึงพระนครสีพรีพาทั้งสองปิยบุตรขึ้นเฝ้าถึงพระสำนักของพระอัยกาเมื่อยามท่านได้เห็นทั้งสองหลานก็จะมอบช้างม้าวัวควายและแก้วแหวนเงินทองท่านก็จะมีโชคนะตาชีกระบอมท่านเห็นสมควรไหมจะมีเป็นดังที่พระองค์ท่านได้กล่าวไว้สิพระเจ้าค่ะถ้าหากว่าองค์ปู่องค์ย่าได้เห็นกระหม่อมฉันพาสองกุมารไปรังหรือจะเชื่อว่ากระหม่อมฉันชูชกนำมาโดยความยินยอมพร้อมใจของพระเวสสันดรเกรงเชื่อว่าทรัพย์สินเงินตราช้างม้าวัวควายใครจะไม่ได้จะได้หวายลงหลังหรือไม่ก็โดนตัดหัวเป็นแน่แท้จิพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นก็ตามแต่น้ำใจเจ้าเถิดชูชกพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าชาลีแอบฟังข้างอาสมได้ฟังข้าลมเท่าชะลาได้ฟังข้าลมเท่าชะลาต้องนั่งตัวสั่นวันผวาคิดอยากหลบหน้าหลีกหนีสะดุ้งตระหนกตกพระทัยชาลีขวัญหายละห้อยจุยามัวชากันหาน้อยจุยาใจลอยเลวรีเจ้ากันหาผวาหวาดเกรงถูกพระราชชะทานต้องนั่งโศกาจาบันพระไทยสถานตันทีทอพระบิดาไม่ประณีไม่ยกโลกนี้ให้พรามให้โลกนั้นต้องรักกรรมเราเรียบหนีพรามกันทั้งพี่เจ้าชาลีรีบกระซิบบอกออกไปข้างนอกเถิดน้องไปกันเถอะจ้าชำแลเรื่องข้าวมองเดี๋ยวเขารู้ช่องชวนทีค่อยๆย่องเถิดน้องกันหาเดียวเท่าชราจะรู้จุยามัวนิ่งเธออยู่ให้รีบลงสูงสาสีหิดหนีตาชูชกลงสูงสะโบกขอรณีอ้าวเหตุไฉนยายเราถึงได้เป็นเช่นนี้ดูเถิดพระเวสสันดรท่านคงมิเต็มใจที่จะยกบุตรทั้งสองให้เป็นทาสรับใช้ของข้าจึงกระยิบหูกระยิบตาให้ลงไปในสระนั่นซะเจ้าข้าเอ้ยเจ้าข้าเอ้ยเอ้าเรามาดูกันองค์พระเวสสันดรหาได้เป็นผู้มีสัตว์ใหม่พระองค์ตระบัดจัดกลับไปกลับมาเช้าสั่งเย็นแก่เลี้ยวเช่นนี้
พระองค์คิดหรือว่าจะสำเร็จพระโพธิญาณพระพุทธเจ้าค่ะโสโพธิสัตโตครานั้นองค์พระบรมโพธิสัตว์นอพุทธางกูลได้ฟังความทูลอธิบายอย่าตื่นตระหนกไปเลยพ่อพราหมณ์เราจะไปตามทั้งสองปิยบุตรมาเป็นทานบุญบารมีให้กับท่านในครั้งนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะว่าพรางทางเสด็จจากอ่างสมองค์บรมเวสันดรเที่ยวจรหาชาลีแม่กันหาถึงสะบกขอรนิงให้ปรีดาเห็นลอยเท้าพระรูปยาพาปลื้มใจครั้นจะเรียกขึ้นมาก็หาไม่ใช่อันวิสัยของกษัตริย์ตาจะเปรียบลูกเป็นสำเภาข้ามนาวาพาบิดาให้ไปถึงซึ่งพระนิพพานพ่อชาลีแม่กันหาขึ้นมาเถอะลูกเจ้าชาลีกุกมาลาขึ้นมาเถอะลูกฟังพระบิดาท่านตัดมันแน่นอกให้อึดอัดบิดาท่านตรัสลายซ้ำเจ้ากันหางน้ำตาหลังไม่ยอมได้ฟังชาลีต้องหมุนมองทั้งน้องและพี่เหมือนดังเป็นผีถูกหามทั้งชาลีและกันหาสองเราพ่อชาลีแม่กันหาฟังคำพ่อไว้นะลูกหากแม้นว่าบิดามีทรัพย์สินเงินทองมากมายหรือจะปล่อยให้ลูกเป็นกำพร้าละหกละเขินไปเสียไกลแต่ว่าโอ้โอบัดนี้บิดาก็ยากไร้มิมีเงินทองที่จะมอบให้แก่ผู้อื่นพ่อจะขอมอบลูกทั้งสองให้เป็นทานกับตาชีนะลูกรักพ่อชาลีหากแมนเจ้าอยู่ไม่ได้เจ้าจะพ้นการเป็นทาสวิสัยของตาชีขอให้พ่อชาลีจงเพียรพยายามหาทองนับตำลึงได้พันเท่านั่นแหละคือค่าตัวของเจ้านะพ่อชาลีส่วนแม่กันหาพ่อจะคาดค่าของแม่กันหาไม่ให้น้อยเซ็งละร้อยนะสุพรรณทองคำนับตำลึงได้พันเท่าถึงมือตาชีเมื่อคราใดเมื่อนั้นน้องเจ้าก็จะเป็นไทยนะพ่อลูกลัก
อย่าได้ว่าบิดาลักลูกลำเอียงรักเพียงไม่เสมอกันลูกทั้งสองจงเป็นสำเภาแก้วสำเภาทองให้พ่อนั้นได้ข้ามห้วงอวสงสารไปถึงฟากฝั่งพระนิพพานเถอะพะนะพ่อลูกรักมากับพ่อเถิดพ่อเท่าชูโชคเชิญมารับบริจาคทานไปจากเราเถิดประเสริฐแท้องค์มหาบพิตรอิทานังพระวิติวากราบพระแล้วขวาคันโทโสโสโพทิสะโตให้สมมโนนึกนั่นกรวดน้ำไปใจตั้งลูกร้องก็ไม่ฟังพาเควขึ้นอีกไม่นาบุญยากเมให้สมคะเนเลยนั้นการสร้างบุญและกุศลเพื่อหวังพ้นภายหน้าไม่ย่อท้อต่อพระศรัทธาหวังผลภายหน้าเท่านั้นโสโพธิสัตโตให้ถึงซึ่งพ่อที่อันรับลูกข้าไปเถิดพ่อชีชิงพรบไก่คำช้าอยู่ไม่ได้แล้วมามามาเล่นตัวดีนักเล่นตัวดีนักช่างหลกช่างหลีมันต้องตีซะบ้างน้ำโอ้โหตบัดตบัดโถเอามัดหอมให้ขอมือแหมๆถึงเป็นลูกเจ้าลูกนางถ้าไปเล่นเนื้อเล่นตัวเล่นเนื้อเล่นตัวทำเป็นอย่าทำลูกข้าอย่าทำลูกข้าทำไมกระขันใส่สีข้าก็เอามาทรงได้โปรดพระเจ้าข้าพระองค์จะทำอะไรหรือคิดจะทำร้ายกระหม่อมฉันลืมไปหรือไรพระเจ้าข้าพระองค์เปล่งวาจาพร้อมประทานบุตรทั้งสองให้เป็นทาสของกระหม่อมฉันแล้วอย่างนี้มันคือระหว่างบ่าวกับนายพระองค์ไม่เกี่ยวโสโพธิสัตโตนี่เราเวสสัมดรกำลังถูกโทสะจริตปกคุมกันนั้นหรือยกลูกให้เขาแล้วก็ควรถือฐานว่าเป็นช่างดูก่อนเถิดเวสสัมดรอย่าอาวรณ์โวเวทำเนาเขาข้ากับเจ้าเขาจะตีกันยกลูกให้เป็นทานควรถือช่างพ่อชาลีแม่กันหาลูกทั้งสองต้องจากพ่อไปแล้วนะจะมีความสิ่งใดถึงแม่เจ้าหรือไม่เสด็จพ่อถ้าชาตินี้ชาดีกับกันหานั้นบุญน้อยชาติหน้าชาดีกับกันหาขอเกิดเป็นลูกของพ่ออีกนะพุทธเจ้าข้าแม่กันหาเล่ามีความอันใดจะฝากถึงแม่เจ้าหรือฝากถึงพ่อบ้างหรือไม่
ันหาขอไม่เกิดเป็นลูกเสด็จพ่ออีกเลยค่ะเสด็จพ่อใจร้ายโถลูกพ่อพ่อพระบัดนี้ชาลีและกันหาเป็นสมบัติของท่านแล้วเสด็จพ่อมาโอ้ยมาโอ้ยอย่าดื้อโอ้ยโอ๊ยตามมาสิวะโอ๊ยโอ๊ยวะทนไม่ไหวแล้วนะเอ้ยตีมันนี่เดี๋ยวรู้หรือยังว่ามันเจ็บเขาจากไงกูมาตีเฮ้ยโอ้โอ้ก็ต้องตีสิก็เจ็บจริงด้วยก็ไม่รู้ว่าที่ทำเมื่อกี้อุ้ยมันก็เจ็บมาดิโอ้โหเฮ้ยมาได้ตามบทแล้วจะมาสู้ถันเช่าชูชกได้อย่างไรมามาไปใส่โซ่ใส่ตรวนใช่ดีเดี๋ยวจะพากันหาชาลีไปกลับไปหาอมิตดาแต่ว่าในระหว่างทางมันต้องเดินทางไกลมันต้องหาเบี้ยอัดไปเพื่อจะเอาไปใช้ในภายภาคหน้าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทำอะไรเป็นมั่งล่ะพ่ ชาลีเอ้ยหนูขอตังค์หนูขอตังค์เป็นจ้ะฉลาดซะด้วยนะมึงเป็นขอตังค์อย่างเดียวเชียวไอ้นี่รู้หลบเป็นปลีกรู้หลีกเป็นหางอย่าลุงโอ้ยไม่ได้ตีนางเอกจังๆมานานแล้วมันใส่นักสวยและเสียงดียังไงแล้วเราล่ะทำอะไรกันได้บ้างฮะไม่เป็นไม่เป็นจะมาตีหัวแตกจะอย่าไปหาบาทหาพานมาไปเอาบาทเอาขันมาไปจ้ะไปนู่นทางนู้นทางนู้นให้อาจารย์ท่านวางให้แล้วก็หยิบฉวยออกมาจะไม่โดนตัวอาจารย์เขาล่ะเขาลือกันว่ามีงวดที่แล้วพระอาจารย์ไปกับปัตสีสักองค์หนึ่งแล้วเอ๊ลูกพระอาจารย์จะไม่เสียท่าแล้วเนาะไม่ต้องห่วงครับฟักไปรอเลยเอาไอ้จะหนูไอ้อีหนูโยมวัยยาวัจกรขึ้นมาที่ฉันแป๊บจ้ะจะปรึกษากันเยอะโยมจ๋าจ้ะโยมข้างล่างอ่ะนะเดี๋ยวแก้แขนแทนทีนะลงไปนะเก้าอี้บังตะพดบังอะไรก็หวดกันให้แหลกไปเลยไม่ได้นะเจ้าขาคุณโยมเจ้าขานั่งดูเฉยเข้าชูชกนะใจดีใจดีเจ้าค่ะประเดี๋ยวจะบอกคาถาชูชกให้ไปค้าขายร่ำรวยตาตาอะไรเอ้าเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยมีความสามารถอะไรใช่ออกมาหนูพอจะร้องเพลงได้นิดหน่อยอะจ๊ะร้องเพลงจ้าเอาเพลงใหม่ๆได้ไหมเพลงอะไรจ้ะส่งยางเบสเด็กยางบอยส่งยางเย้เขาไม่รักแบดบอยแบดบอยหนูว่าตาไปฟังให้จบก่อนแล้วค่อยมาร้องแล้วกันตาแก่แล้วงูงูปลาปลาเอาแค่นี้พอเดี๋ยวใส่บาตรเนี่ยมันของวัดใส่บาตรเนี่ยนะจ๊ะเขาจะบริจาคเป็นบุญแต่ถ้าเป็นทานเอานี่เจ้าชาลีเอาไปเอานี่เจ้ากันหาเอาไปใส่บาตรนั่นน่ะของวัดเข้าร่วมบริจาคแต่ทำบุญแล้วมันก็ต้องทำทานเหมือนแม่สีเขาว่าเพราะฉะนั้นเอาไป
ขับร้องไผ่มันสนอเพราะสำเนียงจะร้องเพลงอะไรหรือเจ้าคะเพลงกระต่ายอ้อนจันจะตายอ้อนจันเอาก็ร้องสิอยากจะฟังอยู่เนี่ยถ้าไม่ได้ตังค์มาเนี่ยตาจะตีอีกไหมตีสิวะไม่ได้ตังค์มันก็ต้องตีมันก็ต้องตีคุณพ่อคุณแม่เจ้าค่ะนี่ๆๆถ้าใครสงสารหนูกันหากับชาลีอย่าลืมนะปัจจุปัจจัยเนี่ยช่วยให้หนูรอดตายได้ข้างหลังนั่นนี่เตรียมมาคำหนึ่งแล้วเขาตายเขาเตรียมหลวงพ่ออย่าลืมผมนะไม่ลืมไม่ลืมไปไปเองไปเองไปเสียงวิงวอนอ่อนหวานขอท่านศรัทธาแฟนเก่าใหม่ได้มาตั้งตาชมกระต่ายกระต่ายน้อยตัวนี้ยังไม่มีที่หมายอยากรู้จักฝากใจเหมือนกระต่ายก่อนจะยามเมาแล้วสิพระอาจารย์แฟนยิงจีนไทยเนื้อตายสายอีสานอนุรักษ์สินโบราณเสือโปรครานไทยแรนฝากริกแกลุ่นรังไว้ในฝังใจแฟนตัวตายตัวแทนอย่ามองผมแสนตามสาขอบคุณนะครับโอ้ยขอบคุณนะครับโอ้ยขอบคุณนะจ๊ะดังแล้วไม่เลิกแล้วขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะโอ้ยบอกแล้วว่าอย่าตีแรงเดี๋ยวแม่ไม่ให้รางวัลขอบคุณนะครับดังแล้วไม่เลิกลาลืมชะตาต้อยตามผู้ชูชูอุปธรรมไม่มองข้ามยามคนโลกเงาเศร้าโศกกอมโลกให้สุขล้นคุณค่าประชาชนจดจำจนสิ้นใจขอบคุณนะครับโอ้โหเป็นปึกเลยขอสัก5ใบได้ไหมพ่อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอให้รวยๆนะครับแฟนทุกท่านเหมือนจันทราจากฟ้าข้าฝันท้อนายกระต่ายนั้นรอดวงจันทร์หวานใจส่องแสงเจิดจ้าชายตามองกระต่ายอ่อนแฟนแสนอ่อนใจเหมือนกระต่ายอ่อนจันขอบคุณนะครับโอ้ยขอบคุณนะครับแฟนทุกท่านเหมือนจันทราจากฟ้าข้าฝันท้อนายกระต่ายนั้นรอดวงจันทร์หวานใจส่องแสงเจิดจ้า
ชายตามองกระต่ายอ่อนแฟนแสนอ่อนใจเหมือนกระต่ายอ่อนจันโอ้โหนิดมึงรู้ไหมว่ามันเจ็บขึ้นหงฟ้าเลยครับไอพี่นางขอบคุณนะครับพ่อขอบคุณนะจ๊ะวงนี้กลุ่มใหญ่รวมกันเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วไม่มีรางวัลให้กับชาลีบ้างเหรอขอบคุณครับกายไม้หง
ขอเสียงตรบมือให้นักแสดงทีเจ้าชูชกขอชาลีกันหาไปแล้วพระยานางมัตสีกลับมาจากป่ามองหากันหาและชาลีไม่เห็นจึงเข้าไปทูลถามพระเจ้าเวสสันดรพระจันเวสสันดรก็แกล้งตัดท้อต่อว่าให้พระยานางมัตสีโกรธเพื่อจะได้ลืมคิดถึงลูกต่อมาพระยานางมัตสีหากันหาชาลีไม่เห็นแล้วโกรธพระเจ้าเวสสันดรออกเที่ยววิขาจารตามหาก็ไม่เห็นด้วยความโศกเศร้าเสียใจพระยานางมัตสีจึงสลบพระเจ้าเวสสันดรเห็นพระยานางมัตสีสลบนึกว่าตายเมื่อเข้าไปปลุกก็ยังรู้ว่ามีลมหายใจอยู่จึงเอาน้ำในคนโถลูบชำระร่างพระยานางมัตสีก็ตื่นฟื้นลืมตาขึ้นมาพระเจ้าเวสสันดรก็บอกว่าชาลีกันหายกให้เป็นทานกระชูชกไปแล้วพระยานางมัตสีก็อนุโมทนาในปิตบุตรทานส่วนเท้าสกะเทวราชเข้าสู่กันที่สิบเท้าสกะเทวราชนี้แลเห็นว่าพระเจ้าเวสสันดรนี้ให้หมดมาดแม้นว่ามีปฏิฆาหกยาจกเข็นใจคนชั่วช้าลามกมาทูลขอพระยานางมัตสีพระเจ้าเวสสันดรก็จะให้จึงแปลงเป็นพราหมณ์เท่ามาทูลขอพระยานางมัตสีกับพระเจ้าเวสสันดรพระเจ้าเวสสันดรก็ให้จริงๆแต่ว่าพระพราหมณ์เท่านั้นกลับมอบสิทธิ์ขาดว่าบัดนี้พระยานางมัตสีเป็นสิทธิ์ของข้าพเจ้าแล้วก็ขอฝากไว้กับพระเจ้าเวสสันดรแล้วก็แปลงร่างเป็นพระอินทร์ดังเดิมแล้วก็ให้พรพระเจ้าเวสสันดรไว้อีก8ประการส่วนกันที่11กันมหาราชเมื่อชูชกชาลีกันหาเดินทางไปพบพระอัยกาอัยกีก็คือพระเจ้ากรุงสนชัยได้ไถ่ตัวชาลีกันหาไว้ตามที่พระเจ้าเวสสันดรตั้งค่าไถ่ไว้ว่าชาลีทอง 1,000 กหาปณะส่วนกันหาค่าทาสหญิงชายเงินทองงัวควายช้างม้าอย่างละร้อยอย่างละร้อยพระอัยกาอัยกีก็ไถ่ตัวชาลีกันหาเอาไว้แล้วก็จัดงานสมโภชเฉลิมฉลองรับขวัญชาลีกันหาส่วนกัน12โฉกระสัตพ่อชาลีกันหาก็ทูลพระอัยกาอัยกีว่าบัดนี้พ่อกับแม่อยู่ป่ามีความทุกข์ทรมานก็ให้พระอัยกาอัยกีคือปู่กับย่านี้อภัยโทษปู่กับย่าก็อภัยโทษให้แล้วก็เสด็จไปรับพระเจ้าเวสสันดรกลับมาจากคิริยวงศ์กฎเมื่อหกกษัตริย์ได้เจอกันก็เกิดความดีใจทุกทนโทมนัสจึงสลบลงทั้งหกชีวิตหรือหกกษัตริย์ไพ่กว่าเห็นเช่นนั้นก็พากันเศร้าโศกเสียใจสลบลงหมดเทพพยดาเจ้าจึงบันดาลฝนโบกขรพัดให้ตกลงเนื้อณกลางที่ประชุมแห่งกษัตริย์ทั้งหลายที่สลบเมื่อโดนฝนโบกขรพัดแล้วหกกษัตริย์และประชาชนทั้งหมดก็ฟื้นคืนสติจึงได้ชักชวนกันเข้าสู่พระนครหกกษัตริย์พร้อมด้วยไพร่ฟ้าประชาชนพยุหะทหารทั้งหมดทั้งมวลเสด็จเข้าสู่พระนครคือการสุดท้ายนครกันพระอัยกาอัยกีก็คือพระเจ้ากรุงสนชัยชราภาพมากแล้วจึงได้ยกอำนาจวาสนายกเมืองให้กับพระเจ้าเวสสันดรทรงครองพระเจ้าเวสสันดรก็ครองเมืองโดยทศพิธราชธรรมคือให้ทานทุกวันเป็นต้นจนกระทั่งมีอายุได้120ปีพระเจ้าเวสสันดรก็ถึงแก่ชีวิตตักใสสวรรค์คันไลคือตายลงไปเมื่อพระเจ้าเวสสันดรตายลงทีนี้ก็ถึงเวลากับชาติพระเจ้าเวสสันดรตายลงไปกับชาติมาเกิดอีกครั้งหนึ่งก็องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคสมณะโคดมพระพุทธเจ้าของเราในขณะนี้ส่วนพระชาลีกับชาติอีกทีก็คือพระราหุลบุตรของพระเจ้าบุตรของพระพุทธเจ้าส่วนกันหาน้องนั้นอธิษฐานว่าไม่ขอเกิดมาเป็นลูกของพระเจ้าเวสสันดรจึงเกิดมาเป็นนางอุบลวรรณาส่วนพระยานางมัตสีก็กลับชาติมาเกิดเป็นพิมพาส่วนพระเจ้ากรุงสนชัยก็กลับชาติมาเกิดเป็นพระเจ้าสุโธทนะส่วนพระยานางพุทธดีก็กลับชาติมาเกิดเป็นพระยานางเรียนสิริมหามายาพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าส่วนชูชกเท่าอาถรรพ์เป็นตัวชั่วโฉดกลับชาติมาเกิดอีกทีเป็นพระเทวทัต
ต่อมาก็บวชในทางศาสนาแต่ดูหมิ่นพระพุทธเจ้าจึงโดนธรณีสูบบัดนี้กษัตริย์ทั้งหมดแล้วก็ชูชกตัวโกงในเรื่องได้กลับชาติแล้วอาตมาภาพทั้งสองรูปก็ประคับประคองให้ท่านทั้งหลายได้กวางครบ13กันพันพระคาถาจริงๆแล้วเวลาต้องเลิกตั้งแต่2ทุ่มในขณะนี้3ทุ่มฟ้าแล้วกินเวลาคุณโยมไปในท้ายที่สุดนี้ท่านทั้งหลายมาดแม้นว่ามีวาจาใดถ้อยคำใดการแสดงใดดนตรีประทีตีประโคมไปผิดพลาดขาดตกบกพร่องอย่างไรอาตมาภาพเป็นตัวแทนของวงดนตรีไทยบรรเลงเป็นตัวแทนของคณะตัวแสดงอะไรนะลุ่งฟ้ากฤษดาบารมีขออภัยคุณโยมด้วยแล้วก็อาตมาภาพทั้งสองรูปอาจจะมีวาจาหรือว่าเทศไม่เข้าเนื้อหาสาระไม่พึงอกพึงใจท่านทั้งหลายก็ต้องขอสมาอาภัยแต่ทีนี้ก่อนจะลากันแล้วคุณโยมทั้งหลายขอฝากอีกสักนิดหนึ่งว่าไม่มีนาธรรมนาจึงต้องระกำลำบากมาบวชเป็นพระให้เข้าทางทากชีวิตลำบากก็จริงนาผู้ทรงศีลกุ้งหอยปูปลาต้องรอวันพระเขาใส่มิโตไม่กินกุ้งหอยปูปลาต้องรอวันพระเขาใส่มิโตไม่กินญาติโยมยามมิลชีวิตต้องดินร่มชายจีวรที่นอนไม่ได้ติดแอร์เพราะมันไม่ใช่ตึกกุฏิที่นอนไม่ได้ติดแอร์เพราะมันไม่ใช่ตึกบางทีก็นึกอยากตึกดึกดึกน้ำมากแต่มันก็เริ่มย่อยมอนพ่อแม่สั่งไว้บวชเป็นพระเทศได้บุญแน่นอนพ่อแม่สั่งไว้บวชเป็นพระเทศได้บุญแน่นอนตื่นเช้าผมก็จอนเชื่อคำบิดอนมารดาจีวรก็ขาดมันชี้บอกชัดว่าผมนี่จนแค่นายจะซื้อจะหาก็หมดปัญญาอะไรจะซื้อจะหาก็หมดปัญญาอะไรโทษคุณโยมคงไม่เห็นใจพระทีเป็นพระไม่ดังต้องใช้เสียงแลกเงินบางทีก็เทศกันสะเจิ้ลเพลินคุณโยมก็หมดตัวแล้วสินาเหลียวมองทางในก็ดูจะไร้โยมเมตตาเหลียวมองทางในก็ดูจะไร้คุณโยมศรัทธาถ้าหากคุณโยมไม่ลุกขึ้นมาเทศจนมืดหน้าตาลายลา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 นั่งกันเป็นแถวแถวหมดตัวกันแล้วหรือยังพระเทศนี้กรวนใจโยมโทคุณโยมและเฮลใจพระบางพระมาเทศไม่ได้หวังกอบโกยลูกพระมาเทศไม่ได้หวังกอบโกยโอ้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 ยแบงนามีมาเทศมานานเต็มทีโทโยมคนดีนะอีกสักร้อยก็ไม่ได้หรือจะให้เทศจนอ่อนใจเย้าเท่าไรก็มีใครใจอ่อนดังฉะนั้นละฉันต้องขอลาจรดังฉะนั้นละฉันจะขอลาจรกลับวัดฉันก่อนแล้วนะคุณโยมเอาละจ้าเสียงแห้งแล้วเดี๋ยวตั้งใจตรวจน้ำรับพรเป็นภาษาบาลีเจ้าค่ะ
ครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยธามณิโชติรโสยธาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสิริสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุจ้าจบเรียบร้อยก่อนที่ฉันจะลาโยมจริงๆฉันขอแช่งคุณโยมทั้งหลายที่ได้ยินเสียงฉันในขณะนี้ขอแช่งคุณโยมให้สุขภาพแข็งแรงขอแช่งให้คุณโยมเป็นโลกรวยเหลือหลังเจ้าค่าสาธุพร้อมกันนะครับเดี๋ยวดิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยท่านบุญชูนินถนอมท่านสทประสบโชคสทพิชิตสทสายหยุดสทสนธยาเรียนเชิญด้านบนถวายของเลยครับเชิญครับครับเดี๋ยวเจ้าภาพแต่ละเจ้าภาพเรียนเชิญที่กันเทศนะครับเดี๋ยวพระเดชพระคุณท่านเจ้าว่าจะลงไปรับเชิญด้านบนเวทีครับท่านนายกครับทุกท่านอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวคอยประเคนท่านเจ้าว่าจะลงไปรับครับก็กราบท่านนายกเรียนเชิญครับขึ้นข้างหน้าเจ้าภาพทุกท่านครับเรียนเชิญที่กันเทศของท่านเลยนะครับเดี๋ยวรอพระเดชพระคุณนะครับท่านเจ้าว่าจะลงไปรับประเคนนะส่วนด้านบนมีนะมะพร้าวมีตรงนี้มีกล้วยนะครับเดี๋ยวก็ประมูลไปนะปัจจัยก็เข้าวัดเนี่ยไปอันนี้นายกนะนายกนี่นายกแบ่งเดี๋ยวให้นายกมานี่สายมาอยู่กับนายกมานี่เดี๋ยวพิชิตพอแป๊บสนธยาสนธยามานี่ไปไหนนะเอาด้วยกันเอาแหมผมแยกกันไม่ได้สามอย่างแยกกันไม่ได้เชิญทางนี้ครับท่านนายกฮะด้วยทาดเราประเคนหมดเลยท่านนายกประเคนหมดเลยนะนั่นแหละทั้งหมดนะผ้าไตรด้วยครับผ้าไตรด้วยนะฮะครับทั้งถาดเลยนะทั้งถาดกระเช้าด้วยครับกระเช้าด้วยเดี๋ยวลูกศิษย์หลวงพ่อเดี๋ยวเรามารับเลยนะครับกระเช้าด้วยครับเรียนเชิญท่านนายกคณะผู้บริหารครับเรียนเชิญทางนี้รับได้เลยครับรับได้เลยเหงื่อท่วมนะพระเหงื่อท่วมนะท่านนายกเนี่ยไปประเคนนั่นแหละอันชุดแรกอ่ะท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ไปรับเลยครับด้านล่างครับก็เสร็จพิธีนะตรงนี้มี
มีถุงอยู่นะมีถุงอยู่เดี๋ยวเอาไปได้เลยตามนั้นน่ะตามป้ายเนี่ยเนี่ยบนเนี้ยใครเอาเนี่ยเนี่ยครับก็เป็นอันเสร็จพิธีเทศมหาชาตินะครับในนามของวัดศรีสำราญซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านพระครูสุนทรสาครกิจนะครับเจ้าคณะตำบลท่าไม้เจ้าวาดวัดศรีสำราญแล้วก็คณะสงฆ์พร้อมทั้งท่านประธานจัดงานคือท่านนายกบุญชูนินถนอมนะอดีตส.ส.บุญชูนินถนอมแล้วผู้บริหารทุกท่านนะครับจะรองนายกก็ดีนะครับที่ปรึกษาเลขานุการท่านธีรชัยไปยังนะประเคนของด้วยอ๋อยังนะขอเมื่อกี้ขอโทษทีขอโทษที่ไม่ลืมกราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณทั้งสองรูปด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงครับครับอาจารย์ไปนู่นละที่ครับก็เครื่องเสียงทีมงานของทเวนตี้นะครับก็จะให้ความสุขกับท่านนะครับอีก3คืนนะจากวันพรุ่งนี้วันที่26 27 28 29 30ที่1ก็จะเป็นรถแห่นะรถแห่นะครับก็เรียบร้อยขอบคุณเจ้าภาพกันเทศทุกกันนะขอบคุณเจ้าภาพกันเทศทุกกันนะครับด้านบนเนี่ยมีกล้วยมีมะพร้าวเดี๋ยวใครจองบ้างอะใครจองก็ขอบคุณคณะพิพาทด้วยนะครับช่างภาพนะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมบุญกับทางวัดศรีสำราญแล้วก็ทีมงานของทเวนตี้โดยคุณพี่ทวินนะครับก็เป็นที่น่าชื่นใจนะเอาหมอเอประเคนยังอะหมอเอประเคนเรียบร้อยแล้วนะนี่ถุงอยู่ตรงนี้ถุงอะถุงอยู่ถุงใหญ่ถุงหูหิ้วอยู่ที่โต๊ะถุงหูหิ้วอยู่ที่โต๊ะข้างบนนี่อีกนะอ้าวเมื่อกี้จะลาหลวงพ่อทั้งสองรูปไปแล้วไม่เป็นไรอ่ะข้างบนนี่มีอีกนะครับอ้าวใครตรงเนี้ยตามราคาเนี้ยนะหรือว่าเนี่ยก็ไม่ได้เอากำไรไม่ได้อะไรหรอกก็เข้าวัดไปนะเข้าวัดไปนะครับเพราะว่าของมงคลว่าไงเอาไปทานไงเอาไปทานได้ไปกินได้นั่นใช่หมดถาดนะถาดละนะใครไม่มีถุงอยู่นี่นะถุงเอาใส่ถุงให้ใส่ถุงพรุ่งนี้นะครับ9โมง9นาทีนะครับเปิดงานพร้อมกันนะครับเปิดงานพร้อมกันก็เรียนเชิญครับถุงใส่ได้หรือเปล่าหมอเอสุไอ้ลูกมันใหญ่ถ้าเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วก็จะได้มอบให้กับทีมงานของทเวนตี้ต่อไปมีอะไรก็เชิญมีอะไรไม่มีนะไม่มีหมูกระทะจบเป็นอันว่าจบการแสดงปิดรายการเดี๋ยวจะได้เคลียร์สถานที่นะจะได้เคลียร์สถานที่เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะปิดงานเปิดงานนะครับเอาช่วงนี้เชิญเรียบร้อยขอบคุณครับ